بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنيني بفضلك عمن سواك واحضر عني أذاك ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้นะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในสัปดาห์นี้โดยปกติแล้วตามปฏิทินก็คือสัปดาห์แรกก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมนะครับในสัปดาห์ที่สองก็จะเป็นท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับทั้งสี่สัปดาห์แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสัปดาห์พิเศษนะครับที่ทดลองเปิดนะทดลองเปิดให้พี่น้องนะครับได้มาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามทางมัสยิดนะครับได้กำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ก็มีทั้งปวงสบุรุษของมัสยิดเองแล้วก็ผู้สนใจโดยทั่วไปต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการบริหารมัสยิดที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้พี่น้องที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าถึงโอกาสตรงนี้นะครับเพราะว่าการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเป็นการเรียนการสอนที่เขาเรียกว่าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ขาดโอกาสกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านที่ต้องทำงานในช่วงเวลาปกติก็จะมีวันหยุดราชการบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่เลยผู้สูงอายุนะครับก็จะมีวันหยุดอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับที่จะได้มีโอกาสมาพบเจอกันมาสังสรรค์กันก็อยากให้นะครับเราได้ช่วยกันขอดุอานะให้โครงการของเราตรงนี้นะครับสะดวกราบรื่นไปตลอดเลยจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโดยปกติแล้วนะของทุกๆปีที่ผ่านมาสัปดาห์แรกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมจะเป็นกำหนดจัดงานประจำปีของมัสยิดริยาดิสุนันแต่ในปีนี้นะอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับให้การจัดงานของเราเลื่อนออกไปจนกระทั่งถึงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภานุ่นเลยนะครับนะครับก็เนี่ยธันวามกราอีก2เดือนถึงจะถึงวันงานก็อินชาอัลลอฮ์นะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมใครอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานนะครับช่วยออกร้านหรือบริจาคในส่วนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมในช่วงนี้อีก2เดือนนะอีก2เดือนก็เชิญล่วงหน้าเลยผมเองนะครับขอถือโอกาสตรงนี้สักนาที2นาทีนะครับเรียนขอบคุณพี่น้องทุกท่านในนามของคณะครูในนามของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในนามของผู้บริหารเองนะครับแล้วก็ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันชมรมครูผู้ปกครองนะครับของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราจัดงานไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับและมีพี่น้องหลายๆท่านโดยเฉพาะทีมนะครับชาบับทีมทำงานของมัสยิดริยาดิสุนันนะครับซึ่งนำโดยบังอัดนานแล้วก็ทีมนะครับไปช่วยชงนะครับชงน้ำชาให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อร่อยมากเลยนะครับทุกคนก็บอกว่าสมราคาคุยนะครับสมราคาคุยผมไปไหนก็จะไปเล่าให้ฟังว่างานน้ำชาของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยเราได้ทีมน้ำชาจากริยาดิสุนันไปชงให้เนี่ยเป็นน้ำชาที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับหลายคนเขาก็จริงเปล่าจริงเปล่าเขาก็หัวเราะกันนะแต่พอมาชิมแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อร่อยจริงนะครับสมราคาคุยการันตีได้เลยแล้วก็วันนั้นนะครับเราเตรียมนมสดไว้200กิโลนะครับชงไปประมาณสัก180กิโลได้นะครับ170กิโลก็พี่น้องก็ดื่มกันแล้วก็ขอแถมนะครับขอแถมกันตลอดเลยก็ขอบคุณนะครับในนามของ
โรงเรียนอนุรักษ์มุสลิมขอบคุณพี่น้องชาวริยาดิสุนันและรวมถึงพี่น้องที่ได้มอบซองนะครับซองน้ำชาไปด้วยไม่มีอะไรที่จะตอบแทนให้นอกจากขอกล่าวนะครับดุอาว่าญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญนะครับสมนาคุณความดีให้นะครับอย่างมากมายอย่างท่วนทั่วเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งฮัจญะห์เสงี่ยมสุขสวัยนะครับซึ่งแกเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่อยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแกมีฝีมือเนี่ยถักหมวกแบบเนี้ยนะถักหมวกแบบเนี้ยแกก็ถักไปให้จะให้ผมไปขายที่วันงานยกทุนยกกำไรให้โรงเรียนนะครับตอนนี้ตัวแกเองเนี่ยจะไปนั่งขายก็ไม่สะดวกเพราะแกออกร้านข้าวยำปักใต้แกก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเอาหมวกไปขายด้วยหมวกมันจะเปื้อนจะอะไรแบบนี้นะครับในที่สุดหมวกก็เหลือครบ20ใบเลยไม่ได้ขายในวันงานแกก็ฝากมากับผมว่าอาจารย์เดี๋ยวไปบรรยายที่ไหนก็ลองไปช่วยขายดูยกทุนยกกำไรทั้งหมดให้กับโรงเรียนนะเป็นหมวกถักมือนะครับแฮนด์เมดแบบนี้นะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันนะครับสีก็จะมีอยู่ประมาณสัก 6-7 สีมีทั้งแบบเด็กนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยก็คือบางทีก็เป็นทูโทนเป็น2สี3สีอะไรกันแล้วแต่นะก็ขนาดไซส์อาจจะไม่เหมือนกันก็จะมีวางจำหน่ายที่มูลนิธินะครับที่ขับรถให้ผมเนี่ยเสื้อแดงๆที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะอยากจะช่วยเหลือช่วยอุดหนุนนะครับสักใบ2ใบก็ได้นะครับมีประมาณสัก20 22ใบด้วยโดยประมาณนะครับก็ฝากพี่น้องช่วยสักคนละ1ใบเอาไปใส่ละหมาดเองก็ได้นะครับหรือจะไปให้เด็กให้ลูกให้หลานอะไรก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเลยหรือว่าพี่น้องจะซื้อแจกเด็กๆนะหรือว่าจะซื้อไปตั้งที่มัสยิดเนียดทำบุญนะครับใครเข้าไปเข้ามามัสยิดเขาจะได้อาศัยหมวกเราใช้หมวกเราสวมละหมาดก็ตามอัธยาศัยนะครับราคาใบละ100บาทนะครับยกทุนยกกำไรให้กับโรงเรียนทั้งหมดเลยก็เป็นความตั้งใจของแกที่อยากจะทำผมเองเนี่ยอุดหนุนหมวกแกมาเนี่ยตั้งแต่ผมรู้ว่าแกถักหมวกเป็นนะครับแล้วก็ถักให้มาใบนี้ลายนี้แกก็เป็นคนถักให้ก็เดี๋ยวฝากนี่นะสักใบนึงนะครับเรียมซื้อให้อดัมสักใบนึงนะครับพี่น้องมุสลิมีนเนี่ยคนละใบก็น่าจะหมดแล้วมั้งนะครับนะช่วยอุดหนุนกันนิดนึงนะครับเนียดว่าช่วยนะช่วยงานศาสนาแล้วก็อีกเรื่องนึงมาอาดนานฝากมานะครับพี่น้องท่านใดที่ไม่มีหนังสือหลักสูตรนะครับยังไม่มีหนังสือหลักสูตรเนี่ยนะครับหรือว่าอยากจะช่วยอุดหนุนนะมีพี่น้องนะครับร่วมซื้อบริจาคให้พี่น้องที่ไม่มีหนังสือตอนเนี้ยนะครับ4เล่มนะเดี๋ยวพี่น้องไปรับได้ใครที่ไม่มีหนังสือหรือไม่มีสตังค์จะซื้อหนังสือหลักสูตรของเราวันนี้นะครับมีพี่น้องซื้อบริจาคให้4เล่มแล้วก็ยังมีอีก3เล่มที่ยังไม่มีเจ้าของนะใครจะซื้อหรือใครจะอุดหนุนหรือจะช่วยจะไปขอรับที่ได้บางอาดนานเลยนะครับก็นี่คือเรื่องที่เรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเมื่อสักครู่ผมเองเข้ามาแล้วก็ได้ยินสิ่งที่ท่านอิหม่ามท่านปารภนะครับด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอนามัยของพวกเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะและเป็นเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็กังวลแล้วก็ห่วงเราเตือนพวกเรารอซูลบอกว่ามีเนี่ยมะเป็นพระกรุณาที่คุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่2ประการที่ผู้คนมักจะเผลอเรอนะครับผู้คนมักจะเผลอเรอแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยเสียดายจนกระทั่งวันหนึ่งมันหลุดมือไปนั่นแหละนะครับเราเพิ่งจะไปเรียกร้องไปตะเกียกตะกายอยากได้คืนมานั่นก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วก็เรื่องของเวลาว่างฉะนั้นในช่วงนี้นะครับพี่น้องก็คงติดตามข่าวสารนะครับประเทศจีนเนี่ยสถิติของผู้ที่ติดเชื้อโควิดในระลอกที่8ปัจจุบันนี่คือระลอกที่8นะครับรอบที่8สถิติติดเยอะกว่านะครับติดเยอะกว่า3ปีที่ผ่านมาทุกวันเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ย 60,000 70,000 นะครับเฉพาะผู้ติดเชื้อรับเชื้อใหม่เพียงแต่ว่าอัลเลาะห์ยังเมตตานะเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนรับวัคซีนก็ทำให้โดยเฉพาะรับเข็มกระตุ้นเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิขึ้นมาครั้งละ6เดือนมันก็ชะลอการรับเชื้อไปได้เป็นระยะขึ้นอยู่กับสถิติหรือจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนตอนนี้พอมาช่วงหลังเนี่ยกระแสการไม่ขอรับวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันเยอะคนไม่ฉีดวัคซีนไม่คนไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็กลายเป็นว่าไอการสวมหน้ากากอนามัยหรือการเว้นระยะนะเราไม่ค่อยเคร่งครัดและกาดตกก็เลยทำให้
ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงแล้วก็แทบจะไม่มีแล้วหลายคนไม่มีแล้วผมนี่เลยมา6เดือนแล้วผมฉีด4เข็มนะครับฉีด4เข็มนะครับไอ้เข็มสุดท้ายเนี่ยน่าจะ 7-8 เดือนมาแล้วนะครับผมก็เลยกลัวเนี่ยจะติดรอบที่3ไม่ป่ะไม่รู้เป็นไป2รอบแล้วนะก็ตอนเนี้ยหายใจก็ปอดมันไม่ค่อยแข็งแรงนะปอดแต่ว่าหมอบอกอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวเรานะดูแลสุขภาพให้ดีผมเองตอนนี้ก็รับประทานสมุนไพรอันไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนนะที่จะช่วยทำให้เราก็อะไรล่ะขับพิษได้อะไรนะกระเทียมขิงขิงอะไรเนี่ยต้มกินหมดตอนนี้กินจนตัวเหม็นละนะก็เรียนกับพี่น้องนะเหนืออื่นใดเลยขอดุอาเหนืออื่นใดเลยขอดุอาวันนี้เรายังไม่ได้ทวนดุอากันเลยอ้าวเช้ามาอ่านอะไรเอ่ยบิสมิลลาฮิอะไรนะบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาใช่ไหมครับอ่านไปบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมตอนนี้เรายังไม่เป็นคนอื่นก็เป็นกันแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับสถิติในแต่ละเช้าเนี่ย 6,000 7,000 ที่รับเชื้ออยู่ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีการรายงานสถิตินะครับไม่ค่อยมีรายงานสถิติเนื่องจากว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็เป็นการรับรู้กันในหมู่อะไรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตอนนั้นทางการแพทย์เขาร่วมมีสถิติผู้รับเชื้อเฉพาะผู้ที่ตรวจแล้วมันมีไอ้แม่ที่มาเด็ดตรวจมีเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะเยอะกว่านี้เป็น10เท่าก็ได้ใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องอ่านดูอาวันนี้เรายังไม่เป็นเรายังไม่ได้ไอเรายังไม่เหนื่อยไม่หอบยังหายใจได้ปกติยังไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ่านอะไรเอ่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลาฮูบีฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลักตัฟดีลาอันต้นเนี้ยนบีบอกใครอ่านดุอาต้นนี้เวลาไปเจอคนอื่นหรือรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นกันอยู่คนอื่นเขาโดนกันเขาเป็นกันเยอะแยะอัลลอฮ์จะคุ้มครองเราไม่ให้เป็นไปตลอดเลยตอนนี้เรายังไม่เป็นก็อ่านต้นนี้นะมีในหนังสือดุอาและเคยทำเป็นชีตมาแจกให้กับพี่น้องแล้วใครที่มีชีตมีไหมยังเหลืออยู่ไหมในหนังสือพับๆอยู่มีปะถ้าพับมีอยู่เผื่อใครอยากได้อยากเพิ่มนี่ซีร็อกที่มัสยิดนี่ก็ได้นะแจกเป็นวิทยาทานนะทำบุญไปวันนี้บทเรียนอะกีดะห์บทเรียนเตาฮีดพี่น้องเปิดหนังสือหลักสูตรนะครับหน้า211นะหน้า211อ้าวนี่อดัมใส่หมวกไปแล้วล่ะนะรีบไปอุดหนุนเลยกลัวหมดแหละนะนะมีสีนี้ด้วยนะมีสีขาวสีครามสีฟ้าสีกรมท่านะมีหลายสีนะครับบางทีเซมรับมา2ใบแล้วนะครับคุยฮีมรับไป1ใบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตั้งหลายคนนะยังไงเดี๋ยววันนี้จำหน่ายให้หมดนะจะได้เอายอดไปเข้านะครับฝ่ายการเงินครับ เปิดเจอนะครับหนังสือหลักสูตรของเราหน้า211บิสมิลลาห์นะตั้งใจเนียดเลยนะเรากำลังเรียนเพื่อให้เกิดเป็นความรู้จะได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงหวังเป็นผลบุญหวังเป็นความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนเดี๋ยวมันจะไปลืมบ้างอะไรบ้างอันนี้อันเรียกเป็นปกตินะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่ต้องมีลืม แต่เนียดนะขอให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ลืมคนเข้าใจลืมไหมเข้าใจนี่ไม่ต้องท่องแต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยต้องท่องต้องจดถึงจะจําแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วทำยังไงก็ไม่ลืมนะแล้วเวลาไปทบทวนนี่แป๊บเดียวนะครับได้ความรู้เหมือนเดิมเลยอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลาบะเราะกะติลลาห์นะครับหน้าที่211นะครับบาบุกอลีตะอาลามุอัลลิฟบอกว่าขออัญเชิญองค์กลางนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่ายะอริฟูนะนิอมะตัลลอฮิซุมมายุนกิรูนะฮาวะอักษารุฮุมอัลกะฟิรูนมุอัลลิฟนะครับก็คือเจ้าของหนังสือเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องแต่เอาอายะห์กุรอานมาทำเป็นชื่อเรื่องเลย
นะชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องก็คือยะอริฟูนะนิอามะตัลลอฮ์ซุมมายุนกิรูนะฮาอันนี้เอาอายะห์กุรอานซึ่งอยู่ในซูเราะห์อันนะห์นะครับอายะห์ที่83ซูเราะห์อันนะห์นะห์ลุนแปลว่าพึ่งนะห์ลุนนะครับแปลว่าพึ่งเอาอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาแสดงว่ามุอัลลิฟมีเหตุผลต้องการที่จะสื่อความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ให้มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในเชิงของอะกีดะห์นะครับเพราะอายะห์กุรอานเนี่ยมันมีทั้งเรื่องอะกีดะห์เรื่องของฟิกเรื่องของอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่อายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์การศรัทธาเอาดูอายะห์นะครับอายะห์บอกว่ากอลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่ายะอริฟูนะนิอมะตัลลอฮิซุมมายุนกิรูนะฮาวะอักษะรุฮุมุลกาฟิรูนใจความของอายะมุอัลลิฟเอาไปผู้แปลนะอาจารย์ตุลกรณีก็ไปแปลเป็นชื่อเรื่องข้างบนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนบอกว่าเรื่องการปฏิเสธความโปรดปรานหรือนิอมะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอัลกุรอานที่ใช้คำว่าโปรดปรานหรือนิอมะเนี่ยนะครับมีหลายคำเลยในอัลกุรอานมีคำว่านิอมะมีคำว่าเราะห์มะห์มีคำฟัดลุนมีคำว่าอาลาอุนนะครับมีเยอะเป็น10คำเลยที่สื่อถึงความหมายที่แสดงถึงความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เลือกใช้คำว่าเนี่ยมะห์เลือกใช้คำว่าเนี่ยมะห์แล้วเราก็ใช้คำเนี่ยนะครับรู้จักคำนี้ดีคำว่าเนี่ยมะห์นี่ก็คือความสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยมะห์แปลว่าความสมบูรณ์ความพูนสุขนะแต่ถ้าเราะห์มะห์เนี่ยเราะห์มะห์นี่จะแปลว่าความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความเมตตาแต่ถ้าเนี่ยมะห์เนี่ยนะครับจะเป็นความเมตตาที่เค้าเรียกว่าครอบคลุมในส่วนที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะอัลเลาะห์ให้เนี่ยมะห์มีเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคําว่าเนี่ยมะห์ริซกีก็เป็นเนี่ยมะห์สุขภาพก็เป็นเนี่ยมะห์เงินทองก็เป็นเนี่ยมะห์เนี่ยมะห์เนี่ยมะห์ทั้งหมดเลยนะครับมุอัลลิฟบอกว่ายะอริฟูนะนิอมะตัลลอฮิซุมมายุนกิรูนะฮาพวกเขาเหล่านั้นน่ะต่างก็รู้ยะอริฟูนอะรอฟะยะอริฟูนี่แปลว่ารู้นะครับยะอริฟูนพวกเขาเหล่านั้นต่างก็รู้ดีนะครับต่างก็รู้ดีรู้อะไรครับนิอมะตัลลอฮ์รู้ถึงความกรุณาความมีเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกับใครอ่ะมีกับพวกเขาเองแล้วก็มีกับคนอื่นสิ่งอื่นๆด้วยซุมมายุนกิรูนะฮะทั้งที่รู้นี่แหละทั้งที่รู้นี่แหละยุนกิรูนะฮะแต่พวกเขากลับยุนกิรูนะฮะแซงทำเป็นไม่รู้จักนะยุนกิรูนะฮะในความหมายเขาจะแปลว่านะครับพวกเขาหมู่มากเนี่ยนะครับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกเขารู้ถึงความโปรดปรานของเราแต่พวกเขากลับปฏิเสธมันคำว่าปฏิเสธอังกะรอยุงกิรูนี่คือไม่ยอมรับมันรู้ว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เขาแต่เวลาเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณไหมไม่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเหมือนไม่รู้ว่านี่แหละคือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเขารู้ไหมรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่เต็มอกแล้วว่านี่คือเนี่ยมาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอจะเอ่ยถึงความดีความชอบตรงนี้กลับลืมเจ้าของเนี่ยมาไปนึกถึงคนอื่นแทนแบบนี้เขาเรียกเนรคุณไหมล่ะเนรคุณอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องอยู่บ่อยๆนะครับเราชุบเลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่งเนี่ยชุบเลี้ยงไว้สักคนรับมาเลี้ยงพ่อมันตายแม่มันตายสงสารสมมตินะเป็นเด็กกำพร้านะครับรับมาเลี้ยงเอาไว้ก็ขุนมาเลี้ยงมาตั้งกะคนโบราณบอกตั้งกะตีนเท่าอะไรนะฝาหอยเลี้ยงมาโตจนกระทั่งตอนนี้เท่าอะไรแล้วฮะเท่าฝาโอ่งไปแล้ววันหนึ่งมันเนรคุณเราอ้าวมันเนรคุณเราด่าอะไรด่ายังไงฮะสมมติหน้าด่าไหมหน้าใช่ไหมครับชุบเลี้ยงมาอุปการะมาเติบใหญ่ส่งเสียให้มีการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอวันหนึ่งมันปีกก้าขาแข็งมันเป็นยังไงมันทำเป็นไม่รู้จักเรา
แบบนี้เขาเรียกเนรคุณเนรคุณนี่แค่มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์เรายังตราหน้ายังชี้หน้าว่าไอ้เนรคุณแล้วถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเนี่ยไม่ใช่ให้แค่5ปี10ปีนะให้มาทั้งชีวิตเราเลยให้มาทั้งชีวิตเลยให้ชีวิตเราให้ลมหายใจกับเราให้ริสกีให้เนี่ยมาทั้งหมดเลยที่เป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยอัลเลาะห์ให้แต่เพียงผู้เดียวเลยไม่มีใครให้เหมือนกับที่อัลเลาะห์ให้กับเราแต่เรากับเนรคุณพระองค์กับทำเป็นไม่รู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราไม่เคยกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นไงครับยิ่งกว่าเนรคุณไหมยิ่งกว่าเนรคุณเขาเรียกกาเฟรเขาเรียกอะไรเอ่ยกาเฟรเด็กที่มันไม่ตอบแทนบุญคุณเราเนี่ยเราเลี้ยงมันมาชุบเลี้ยงมันมาส่งเสียเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันเนรคุณเราก็ไม่ได้เรียกมันกาเฟรเรียกไหมเรียกกาเฟสไหมไอเด็กกาเฟสไออะไรวะเราเรียกไหมเราไม่เรียกเราก็เรียกเนรคุณเฉยๆกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาเราเป็นนึกภาษาเอาเองก็แล้วกันแต่กับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยมาของอัลลอฮ์เขาเรียกอะไรเอ่ยเขาไม่ได้เรียกแค่เนรคุณธรรมดาแต่เขาเรียกกาเฟสเขาเรียกกาเฟรเลยคำนี้หนักนะสำหรับพวกเราอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งยาอริฟูนะนิอามะตัลลอฮิซุมมายุนกิรูนะฮานะพวกเขาเหล่านั้นต่างรู้ทวนอีกครั้งหนึ่งยาอริฟูนี่แปลว่ารู้อะไรล่ะรู้นิอามะของอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างเลยลองถามสิอากาศใครให้ฮะอัลลอฮ์ให้แสงแดดใครให้ทุกวันเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องซื้อหาทั้งหมดเลยแสงแดดเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนไหมแสงแดดฮะอยู่ในมืดตลอดแล้วอยู่ได้ไหมนี่นะอยู่ได้ไหมฮะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องการแสงแดดแสงแดดให้พลังงานกับเราให้ความอบอุ่นกับเราสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้เพราะแสงแดดอากาศออกซิเจนของเราเนี่ยใช่ไหมครับอยู่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถ้าเราต้องซื้อหาทั้งหมดเลยล่ะถ้าเราต้องซื้อหาทั้งหมดเลยจะเอาแสงแดดจะเอาพลังงานความอบอุ่นพวกนี้วิตามินพวกนี้ต้องซื้อวิตามิน B วิตามินอะไรต่างๆที่ได้จากพลังงานพวกนี้ถ้าต้องซื้อมากินนี่เองเหมือนกับเราซื้อยาเนี่ยคุมันไหวซื้อไหมฮะนี่พอหมอบอกลุงวิตามิน B น้อยนะลุงไปตากแดดนะต้องซื้อไหมเนี่ยคุมหันหายใจไม่ออกคุมหันเป็นหอบพอไปถึงโรงพยาบาลเขาเอาเครื่องครอบออกซิเจนฮะจะไม่ออกซิเจนฉุกเฉินมาถังเท่าไหร่คุมหันบางทีใช้ไม่หมดถังแล้วอาการดีขึ้นแต่เวลามันคิดทั้งถังอะไรใช่ป่ะคิดเหมาถังเลยใช่ไหมแล้วสูตรของอัลลอฮ์มาเนี่ยคุมหันกี่ถังละฮะอัลลอฮ์ไม่เคยคิดสตังเราแต่อัลลอฮ์บอกอะไรนะอัลลอฮ์บอกกับเราว่าสำนึกเถอะให้เราสำนึกผมเคยอ่านอายะกุรอานอายะหนึ่งไม่ใช่อายะหนึ่งเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสุรยาซีนพี่น้องจำได้ปะสุรยาซีนใครจำได้เดี๋ยวแจกหมวกอ้าวใครจำได้บางแว่นจำได้ไหมบางแว่นก็จำไม่ได้ใครจำได้พี่น้องมุสลิมจำได้ไหมอยู่ในสุรยาซีนปะเรียมน่าจะจำได้ปะเรียมบอกตอนนี้มีแต่เรื่องปวดหัวนะคนมีสตังปวดหัวง่ายอย่างนี้แหละนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีนะขอให้พวกเรามีสตังทุกคนเลยนะอัลลอฮ์บอกในสุรยาซีนแล้วคิดตามนะว่าเข้ากับอายะกุรอานอายะนี้หรือเปล่าว่ามันเป็นเนี่ยมาที่เราไม่สำนึกหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกในสุรยาซีนอาวะลัมยะรออันนาคอละกนาละฮุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันฟะฮุมลาฮามาลิกูนวะซัลลัลนาฮาละฮุมฟะมินฮาช่วยกันตอบพร้อมๆกันเลยผมรู้ทุกคนเนี่ยท่องยาซีนนั่นแหละฟะมินฮาละกูบูฮุมวะมินฮายะกูลูนวะละฮุมฟีฮามะนาฟิอุวะมะชาริบุอะฟะลายัชกูรูนะแสดงว่ากินบุญกันบ่อยในพวกเรานะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์บอกอะวะลัมยะรออันนาคอละกนาละฮุมฉะไหนเลยพวกเขาไม่คิดไม่ทบทวนกันบ้างไม่ตรึกตรองไม่ตระหนักกันบ้าง
คิดเรื่องอะไรอันนาอันนาแปลว่าแท้จริงเราคือใครไม่ใช่ผมฮะบุรุษที่หนึ่งในที่นี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนามีแต่เราเท่านั้นนะเราเพียงผู้เดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นขอลักนาเราได้อะไรเราได้สร้างนี่นะโอ้โหนี่นะแปลตามเลยนะขอลักนาเราสรรสร้างมาละหุมขอลักนาสร้างเราเป็นผู้สร้างแต่สร้างมาให้ใครละหุมสร้างมาให้กับพวกเขาก็คือมวลหมู่มนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยสร้างมาให้มนุษย์สร้างอะไรเอ่ยอันนามันนี่มาฟูนอยู่นี่กรรมอยู่นี่สร้างปศุสัตว์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกมีแต่เรานี่แหละที่เป็นผู้สร้างสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้ปศุสัตว์ต่างๆเหล่านี้สร้างเสร็จแล้วยกให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยนะขอลักนาละหุมมิมมาอามิลัตไอดีนะซึ่งเราสร้างมาเนี่ยด้วยเดชานุภาพด้วยความกรุณาของเราด้วยอะไรครับด้วยมือของเราเองด้วยแต่อันนี้คืออะไรอันนี้ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวลองนึกดูนะครับว่าสัตว์ปศุสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรารู้จักลองช่วยกันนับซิที่เป็นสัตว์ที่ไม่นับมนุษย์เนี่ยฮะช้างม้าวัวควายเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่นับครบไหมแค่นับชื่อมันยังนับไม่ครบเลยยังหมดปัญญานับเลยใช่ไหมครับเอาแค่เฉพาะบนบกที่เราเห็นเนี่ยนับครบไหมไม่ครบอ้าวแล้วในอากาศอีกล่ะในน้ำอีกล่ะพี่น้องครับกรมประมงนะครับเขาเรียกอะไรล่ะที่เขาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำในทะเลเนี่ยนะครับเขายังศึกษากันอยู่ทุกปีเนี่ยนั่นแหละในน้ำลึกนะเขาค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประเภทใหม่ชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยอยู่ในสารระบบของเขาเนี่ยไม่เคยมีชื่ออยู่นะต้องมาตั้งชื่อกันปีนึงเป็น10รายการนะพอดำลงไปลึกแล้วนี้มันมีไอ้เครื่องที่มันสามารถดำลงไปในน้ำได้ใช่ไหมครับดำลงไปเจอเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นไปเข้าดูในสารานุกรมในนู่นไอ้นี่ไม่เคยเห็นอ้าวบันทึกใหม่พ้นพบสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่แบบนี้ตั้งชื่อแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยยันณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกมากี่ล้านปีแล้วสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเพิ่งจะค้นพบอย่างเยอะแยะเลยทุกปีเลยต้องมีรายงานและอีก100 ปี1,000 ปีข้างหน้าเดี๋ยวก็พบเรื่อยไปฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาให้เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่นับเนี่ยมาของอัลลอฮ์ไม่ครบหรอกเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่อ้าวให้ใช้คอมพิวเตอร์นับด้วยนับครบไหมไม่ครบใช่ไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบประมวลผลเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดและปัจจุบันเนี่ยเก่งกว่าหัวสมองมันสมองมนุษย์แล้วนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะนับเนี่ยมาของอัลลอฮ์ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกลองดูแค่ปศุสัตว์เนี่ยมีเราผู้เดียวที่เป็นผู้สร้างพี่น้องลองหลับตานะตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือมาเนี่ยเคยมีใครอ้างมั่งว่าเขาสร้างอะไรไว้สักอย่างหนึ่งบิลาลเนี่ยอายุ80กว่าเนี่ยเคยได้ยินไหมครับว่าใครเขาสร้างอะไรที่บอกเอาไว้ในหนังสือหรือมีการบันทึกไว้ในตำราไหนๆว่าเขาเป็นคนสร้างสัตว์ไอ้นั่นสัตว์ไอ้นี่ขึ้นมามีไหมย้อนไปในพงศาวดารตำราหนังสือสมัยใหม่เนี่ยไม่มีแหละในพงศาวดารล่ะมีไหมก็อาจจะมีแต่เป็นนิยายมีไหมในรามเกียรติ์มีเนี่ยนี่สร้างภูเขาอันนี้สร้างต้นไม้อันนี้สร้างไฟสร้างแต่เป็นรามเกียรตินิยายแต่งกันเองไม่ใช่ของจริงมีไหมในตำนานความเชื่อของกติธรรมศาสนาอื่นเขาเคยบอกว่าศาสดาของเขาพระเจ้าในศาสนาของเขาเนี่ยสร้างภูเขาเอาไว้มีไหมหนังสือเล่มไหนมีไหมในพระคัมภีร์ของเขาทั้งหมดน่ะอันนี้เราไม่ได้ดูหมิ่นอะไรนะนี่เราพูดเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเคยมีไหมเคยมีไหมครับไม่มีสร้างเต่าสักตัวหนึ่งสร้างกระต่ายสักตัวหนึ่ง
ไม่มีใครบอกเลยมีแต่ในอัลกุรอานของเราเท่านั้นที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วสร้างทั้งหมดเลยมีอยู่เล่มเดียวแล้วบอกว่ามีพระเจ้าผู้เดียวที่สร้างไว้ทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงไม่มีใครกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาเป็นผู้สร้างในเมื่อเขาเป็นผู้สร้างเป็นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้แต่อัลลอฮ์ของเราเนี่ยเป็นผู้ประกาศเพียงพระองค์เดียวว่านับอะไรมาทั้งหมดมีอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่เป็นผู้สร้างและในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ยาซีนเนี่ยแท้จริงมีแต่เรานี่แหละอัลลอฮ์บอกเลยนะครับด้วยความสง่าเลยมีใครสร้างไหมเราเป็นหามาที่ใครสร้างไม่มีมีใครอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่สร้างสร้างมาเพื่ออะไรอวดบารมีอวดศักดาป่ะเปล่าสร้างมาเสร็จแล้วขอลักนาลาหุมสร้างแล้วยกให้มนุษย์หมดเลยอัลลอฮ์เอาไว้สักตัวหนึ่งไหมฮะมีไหมครับไม่มีนะอัลลอฮ์ทรงเคยประทับสัตว์องค์ไหนไม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกราชพาหนะอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีแต่เทวมันจะเทวดาดิแต่ศาสดาหรือพระเจ้าในศาสนาอื่นเนี่ยขี่ช้างขี่กระทิงขี่อะไรแบบนั้นเขามีไหมเขาต้องมีเฉพาะของเขาเฉพาะนะเทพองค์นี้ขี่ตัวนี่เทพองค์นี้ขี่ตัวนี่อ้าวอัลลอฮ์มีไหมสร้างเสร็จแล้วขอเก็บไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ขี่เองมีไหมไม่มีเพราะอัลลอฮ์สร้างแล้วยกให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องอาศัยอะไรสักอย่างสมบูรณ์ไหมครับพระเจ้าของเราสมบูรณ์สมบูรณ์เลยพระเจ้าของเราอ้าวฟังอัลลอฮ์ว่าต่อขอลักนาละหุมมิมมาอามิลัตไอดีนาอันอามันอันอามันสร้างเป็นสร้างสัตว์มาฟาหุมละฮามาลิกุลพอสร้างมาให้เสร็จแล้วเนี่ยฟาหุมลาฮามาลิกูลมนุษย์เอาไปครอบครองและอ้างความเป็นเจ้าของล้วนๆเลยแมวใครเนี่ยที่สุราเนี่ยแมวใครที่อยู่เนี่ยฮะที่มัสยิดเนี่ยเห็นมีแมวตัวสวยๆอยู่ตัวนึงแมวใครพอถามก็แมวบังฟีนนะแมวสุราก็แล้วแต่บอกใครแมวบังฟีนบังฟีนเลี้ยงอยู่เห็นไหมครับอ้าวอันนี้ไก่ใครไก่บังอันดานานเป็ดใครเป็ดคนนี้นกใครนกคนนี้เนี่ยแถวบ้านผมน่ะมันจะมีอะไรมีงัวมีอะไรที่เดินชายถนนนั่นนะขับรถผ่านไปนี่จำได้เลยเอ้ยแพะฝูงนี้เนี่ยของยีคนนั้นของคนนี้ของคนนี้รู้หมดเลยทั้งที่เป็นของใครเราเนี่ยไม่ได้สร้างของเราเองแม้แต่ตัวเดียวแต่เวลามาอ้างความเป็นเจ้าของใครของฉันคนอื่นยุ่งไม่ได้อันนี้พี่น้องว่าจริงไหมจริงอะไรก็ของปาริยมอะไรก็ของนี่นะมีของพวกเรานี่แหละใช่ไหมครับแต่ใครสร้างปาริยมใครสร้างไว้สักตัวหนึ่งไหมเนี่ยแมวตัวเนี่ยฉันสร้างของฉันมาเองเลยอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแต่เวลามาอ้างความเป็นเจ้าของเราอะไรก็ของเราทั้งหมดฟะฮุมลาฮามาลิกูลวะซัลลัลนาฮาละฮุมและพระองค์ได้ทรงทำให้สัตว์ต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยลัลลาแปลว่าลัลลาบเดิมทีแปลว่าทำให้มันต่ำต้อยหมายถึงทำให้มันซูฮกแล้วมันยอมอยู่ในอาณัติปกครองของเราได้เสือสิงโตราชสีเจ้าป่าเนี่ยใช่ไหมครับเรากลัวมันนะช้างม้างัวควายกระทิงอะไรก็แล้วแต่แรดเนี่ยตัวใหญ่ๆๆทั้งหมดเลยเราไม่กล้าเดินเฉียดกับมันแล้วแต่เราสามารถที่จะเอามันมาบังคับให้อยู่ในปกครองของเราก็ได้ช้างตัวใหญ่ไหมใหญ่นึกจะขี่ก็กระโจนขึ้นไปขี่อยู่ที่คอมันมีแค่ง้าวอยู่ในมืออะไรจกหัวมันทิ่มหัวมันเท่านั้นแหละบอกให้มันนั่งมันนั่งบอกให้มันลุกมันลุกบอกให้มันเดินบอกให้มันลากซุงมันลากให้เนี่ยทำให้สัตว์อยู่ในปกครองของเราทั้งหมดเลยเสือสิงโตที่มันน่ากลัวมันกินคนเนี่ยเราจับมันมาให้มันมาแสดงละครให้เรานั่งดูหัวเราะเพลินไปเห็นไหมครับวะซัลลัลนาฮาลุมฟะมินฮารกูบุฮุมบางตัวเอาไปขี่เป็นพาหนะใช่ไหมครับม้าลาอะไรพวกนี้งัวควายนะครับฟะมินฮารกูบุฮุมบางส่วนเอาไปขี่วะมินฮายะกูลูนบางส่วนเอาไปกิน
บางทีขี่เสร็จแล้วลากอะไรเสร็จแล้วขนของเสร็จแล้วพอมันแก่หมดประโยชน์เชือดกินมีไหมมีคนสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช่ไหมครับพอมันทำนาไม่ไหวแล้วเชือดกินอัลลอฮ์บอกเนี่ยขนับให้เองฟังตั้งกี่อย่างเนี่ยตั้งกระสร้างมายกให้เองเอาไปใช้ทำประโยชน์ให้เองเอาไปขี่ให้เองเอาไปทำโน่นทำนี่ยันหนังมันเวลาเราเชือดเสร็จแล้วใช่ไหมครับขนของมันเอาไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเสื้อขนสัตว์ยันหนังยันขี้มันนะพูดหยาบไม่ขี้นะเป็นคำสามัญไม่เป็นไรหรอกนะมูลของมันอุจจาระของมันนะเรายังเอาเลยยังทำประโยชน์ได้เลยอัลลอฮ์ถามในตอนท้ายของอายะห์เนี่ยอาฟาลายัสกูรูนอาฟาลายัสกูรูนอาฟาลาชะไหนเลยจึงไม่ยัสกูรูนชุกรแปลว่าชุกรแปลว่าขอบคุณหรือสำนึกชะไหนเลยจึงไม่สำนึกบุญคุณกันบ้างออกให้ถูกนะยัสกูรุนตัวชีนตัวเชนถ้าไปออกยัสกูรุนแปลว่าเมานะฉันไหนเลยจึงไม่เมากันเลยถ้าไปออกยัสกูรุนนะเป็นตัวซีนนะยัสกูรุนแปลว่าเมาแต่นี่ต้องยัสตัวชีนยัสกูรุนฉันไหนเลยจึงไม่สำนึกกินงัวของอัลลอฮ์มากี่ตัวแล้วกินไก่ของอัลลอฮ์มากี่ตัวแล้วจำได้ไหมไปเรียมซื้อไก่มากี่โลแล้วเอาแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยจำไม่ได้นะงั้นอัลลอฮ์บอกอัฟลายัชกุรุนถ้าไม่เป็นบ่าวที่สำนึกในบุญคุณก็จงอย่าเป็นบ่าวที่เนรคุณบ่าวที่รู้คุณเป็นได้ไหมรู้คุณทำยังไงบ่าวที่รู้คุณเวลากินบิสมิลลาห์กินไก่สักชิ้นหนึ่งกินเนื้อสักคำหนึ่งบิสมิลลาห์อัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์พอกินเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณเจ้าของเนื้อขอบคุณเจ้าของไก่จะกี่คำก็แล้วแต่เอากินน้ำใครฮะไอ้ขวดนี้ตั้ง10บาทซื้อเองไม่ต้องขอบคุณหรอหึบางแว่นน้ำใครที่กินอยู่นะบางแว่นเป็นคนซื้อน้ำแร่อย่างดีเลยคนอื่นเขากินน้ำธรรมดาบางแว่นบอกฉันต้องกินน้ำแร่กินเพื่อสุขภาพลงทุนซื้อเองเลยน้ำใครน้ำบางแว่นแต่เวลากินแล้วผู้ศรัทธาบอกน้ำใครบอกน้ำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราขอบคุณขอบคุณเซเว่นหรือขอบคุณอัลลอฮ์ฮะขอบคุณเซเว่นใช่ป่ะผู้ศรัทธาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้แหละเราเห็นละความต่างระหว่างคนที่มีอีหม่านกับคนที่ไม่มีอีหม่านฉะนั้นมุอัลลิฟจึงบอกเอาแค่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวเนี่ยสอนให้เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในโหมดไหนอยู่ในกลุ่มไหนนะยะอริฟูนะนิอมะตัลลอฮ์คนมักกะฮ์น่ะเวลาไปถามเนี่ยมาเป็นของใครของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแต่เวลาจะนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆนึกไหมไม่นึกเพราะความมีอคติความมีอคติคือการไม่ยอมรับการไม่เชื่อไม่ศรัทธาอ้าวบทเรียนครั้งที่แล้วจำได้ไหมจำได้ปะใครไปอ่านหนังสือมั่งใครอ่านหนังสือบทเรียนไปทวนมั่งทวนปะทวนไหมครับบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วแค่อัลลอฮ์มานคำเดียวนะชาวมักกะทำเป็นไม่รู้จักทำเป็นไม่รู้จักทั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดและสอนถึงอะไรถึงเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเต็มสองหูเลยแต่พวกมันแซงทำเป็นไม่รู้จักโบยไปทำเป็นไม่รู้จักเดิมทีนะตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นประมาณปีที่6ที่6 97เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาคณะเดินทางไปจะไปทำอุมเราะห์แต่ว่าถูกชาวมักกะฮ์สกัดขัดขวางให้ไม่สามารถเข้าทำอุมเราะห์ได้ในที่สุดก็เจรจากันนาน2นาน ก็มาได้ข้อสรุปว่างั้นปีนี้นบีไม่เข้าก็ได้แต่ชาวมักกะฮ์ต้องยอมให้นบีเข้าทำอุมเราะห์ในปีถัดไปคนละครึ่งทางไม่งั้นเดี๋ยวไม่สำเร็จยอมคนละครึ่งทางนบีบอกเฮ้ยสัญญาปากอย่างเดียวชาวมักกะฮ์เชื่อไม่ได้อะต้องทำอะไรทำบันทึกข้อตกลงนะครับเป็นสนธิสัญญามักกะฮ์ไปเราเรียกว่าฮุไดบียะห์สนธิสัญญาฮุไดบียะห์นบีก็เอากระดาษมาแล้วให้ซอฮาบะห์เขียนนบีแค่บอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยังไม่ทันเริ่มต้นอะไรเลยแค่บอกอ้าวเข
ขียนอะไรเขียนอะไรหัวกระดาษก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาแค่นั้นแหละแค่อัลเราะห์มานกับอัรเราะฮีมเนี่ยชาวมักกะห์เอ้ยใครว่าเราะห์มานใครว่าอัรเราะฮีมทะลึ่งมั้ยทะลึ่งมันบอกว่าไม่เอาแค่อัลเลาะห์องค์เดียวก็พอแล้วไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องเขียนเราะห์มานไม่ต้องเขียนเราะฮีมถ้าจะเอาแค่อัลเลาะห์แต่นบีต้องการที่จะอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ให้อะไรให้มีชื่อของพระองค์พระนามของพระองค์เนี่ยอยู่ที่หัวกระดาษใช่มั้ยครับหัวอะไรหัวหนังสือสัญญาตรงนี้แต่ชาวมักกะห์อะไรอัลเลาะห์องค์เดียวก็พอแล้วต้องมีเราะห์มานอะไรมันปฏิเสธมันไม่เอาอัลเลาะห์ก็ประทานกุรอานลงมาอะไรนะวะฮุมยักฟูรูนบิรเราะห์มานไอ้คนพวกเนี้ยหมายถึงชาวมักกะห์ชาวกุเรชนะไอ้พวกเนี้ยกาเฟรยักฟูรูนแปลว่ากาเฟรปฏิเสธต่อพระนามของอัลเลาะห์ที่ชื่ออะไรอัรเราะห์มานอัลเลาะห์เรียกเป็นกาเฟรเลยนั้นแค่ชื่อเดียวเนี่ยพอปฏิเสธพอไม่ยอมรับการไม่ยอมรับชื่อคือการไม่ยอมรับยอมรับพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์นะฉะนั้นพอถึงตรงเนี้ยนี่ไม่ใช่ไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับเนียมาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่สำนึกในบุญคุณของพระองค์อายะกุรอานอายะแรกนี่เข้าใจแล้วนะมีใครสงสัยอะไรไหมนะครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นต่างก็รู้นะครับรู้จักเนียมาความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮฺนะครับอยู่เต็มอกก็แล้วแต่มันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมขอบคุณอัลลอฮ์แต่กับแสดงพฤติกรรมยุนกีรูนาฮาต่อต้านไม่ยอมรับปฏิเสธนะครับกับเนี่ยมาต่างๆเหล่านั้นว่าอักซารูฮูมุลกาเฟรูนในตอนท้ายของอายะห์จึงบอกว่าฉะนั้นไอ้คนพวกนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นกาเฟรเป็นอะไรครับเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวะกอละมุญาฮิดุนมุญาฮิดนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสนะครับเป็นตะบีอีนมะนาฮูความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็คือฮุวะกอลุรรอญุลก็คือการที่ชายคนหนึ่งหรือบุรุษหนึ่งคนคนหนึ่งจะพูดว่าฮาซามาลีอันนี้สตังค์ของฉันอันนี้เงินของฉันวะริสตูฮูอันอาบาอีวะริสตูฮูอันอาบาอีฉันสืบมรดกมาจากพ่อแม่ของฉันไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยสตังค์ที่ฉันมีอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสืบมรดกจากพ่อจากแม่ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์หรอกไม่เกี่ยวกันเนี่ยมงเนี่ยมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องริสกีเป็นอะไรเป็นของพ่อของแม่ได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เกี่ยวกับใครนะครับวะกอละเอานุบนุอับดุลลาห์ท่านเอาบุตรของอับดุลลาห์ก็อธิบายใหม่นะครับบอกว่ายะกูลูนหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเราลาฟูลานุลลัมยะกุนกะซะเราลาแปลว่านี่นะถ้าไม่มีฟูลานไม่มีคนนี้สักคนหนึ่งนะลัมยะกุนกะซะไม่งั้นไม่ได้แบบนี้หรอกนี่เท่ากับยกความดีความชอบให้เขาเนี่ยนะริยาดิสุนันเนี่ยนะถ้าไม่ได้คู่หมานสักคนนะแย่แน่เลยสมมติอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าไม่ได้บิลาสักคนหนึ่งนะแย่เลยแหละตกลงความดีความชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมาของอัลลอฮ์ที่ให้เรารอดในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นผู้ให้รอดฮะอัลลอฮ์ให้แต่เรากลับยกความดีความชอบให้คนอื่นเนี่ยอันนี้คือความหมายของคำที่ว่ารู้เนี่ยมาของอัลลอฮ์แต่ไม่อะไรไม่สำนึกแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเนียมาของอัลลอฮ์นะสตังที่มีอยู่นะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่เวลาจะพูดกับบอกว่าไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ได้มาจากพ่อจากแม่นะได้มาจากพ่อจากแม่อันเนี้ยได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นพูดนะพูดถูกแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมดถูกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราเป็นคนทำเราเป็นสาเหตุใช่แต่ผู้ที่ประทานให้จริงๆคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีคนที่ทำเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้มีไหมมีทำงานที่เดียวกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยเราได้เขาไม่ได้เราเหลือเขาไม่เหลือฉะนั้นผู้ที่ประทานให้จริงๆคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
หรือจะพูดว่าเราลาฟูลานุลัมยะกุนกาซานี่ถ้าไม่มีคนนี้สักคนหนึ่งนะหรือถ้าไม่เป็นแบบนี้นะจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่ากับเราไปยกย่องนะครับยกความดีความชอบให้กับบุคคลอื่นซึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของริสกีของเราวะกอลับนุกุตัยบะท่านอิหม่ามอิบนุกุตัยบะนะครับท่านกล่าวว่ายะกูลูนฮาซาบิชะฟาอะติอาลิฮะตินามันมีคนอีกกลุ่มนึงพูดแบบนี้นะครับพูดแบบนี้ว่าฮาซาเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยนะบิชะฟาอะติอาลิฮะตินาได้มาเพราะชะฟาอะชะอัฟชะฟาอะเดิมทีแปลความกรุณาความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือของพระเจ้าองค์อื่นๆของเราถ้าจะขอกับอัลเลาะห์ตรงๆเนี่ยไม่ได้กินหรอกนะขอกับอัลเลาะห์ตรงๆได้มั้ยไม่ได้หรอกแต่พอขอผ่านอย่างอื่นเป็นไงได้หมดเลยมีมั้ยที่พูดแบบเนี้ยเยอะเลยขอกับอัลเลาะห์ตั้งนานขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขอเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จแต่พอไปบอกกับสิ่งอื่นเท่านั้นแหละปุ๊บเดียวได้นะปุ๊บเดียวได้นะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของบรรดาซะลาฟที่อธิบายความหมายของคนของใจความของอายะห์กุรอานที่บอกว่ารู้จักนิอามะห์ของอัลลอฮ์แต่ลืมอัลลอฮ์นะครับรู้จักนิอามะห์แต่ว่าลืมเจ้าของนิอามะห์นะครับจะด้วยวิธีการพูดจะด้วยวิธีการคิดหรือแสดงเป็นพฤติกรรมอะไรออกมาก็แล้วแต่นะครับเช่นเราจะพูดว่าเนี่ยนะถ้าไม่มีคนนี้สักคนนึงถ้าขาดคนนี้สักคนนึงนะงานนี้เละแน่นะอย่างงู้นอย่างนี้เท่ากับว่าเราลืมผู้ที่กำหนดความเป็นไปทั้งหมดเลยนะน้ำจะท่วมน้ำจะลดจะแห้งนี่เกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งไม่มีเกี่ยวเลยอยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่พอเราไปพูดแบบนั้นเท่ากับเราลืมและก็ปฏิเสธหลักความเชื่อเรื่องกอดอกอดัดของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายและอันตรายถึงขั้นเป็นกาเฟรกับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลานะพี่น้องไปอ่านในหนังสือเพิ่มเติมนะเขาจะมีแนะนำเกี่ยวกับประวัติบุคคลผู้รายงานหะดีษด้วยเช่นท่านมุจาฮิดนะครับท่านอาวอิบนุอับดุลลาห์แล้วก็ท่านอิบนุกุตัยบะทั้งหมดนี้เป็นปราชญ์ซะลาฟทั้งหมดเลยแล้วก็มีประโยชน์มีคุณูปการบุญคุณกับเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ้าวต่อมานะครับต่อมาวะกอละอับุลอับบาสนะครับจากหน้า215นะในหนังสือหน้า215เดี๋ยวผมอ่านเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ให้ความหมายوقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث كما قال أبو العباس أبو العباس ในที่นี้นะครับเป็นกุนยะของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะนะครับเป็นกุนยะของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะนะครับ بعد حديث زيد بن خالدซึ่งท่านอธิบายใจความนี้กล่าวถึงข้อความนี้ต่อจากหะดีษของเซดบินคอลิดที่รายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จนิวัตหรือเดินทางกลับจากภารกิจสงครามนะไปสงครามนะครับก็ในระหว่างที่เดินทางกลับเนี่ยก็แวะพักแวะค้างแรมกลางคืนที่ระกางทะเลทรายพอพักค้างแรมเนี่ยก็นอนไปคืนนั้นฝนตกฝนตกไปได้สักพักหนึ่งเข้าเวลาซุบฮ์ก็ละหมาดซุบฮ์รอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ก็ตื่นมาละหมาดซุบฮ์แต่ว่าตอนละหมาดเนี่ยพี่น้องคงนึกภาพออกนะทะเลทรายเนี่ยเวลาฝนตกลงมาปุ๊บน้ำเนี่ยมันซึมจริงซึมเร็วหายวาบไปแต่ทรายเนี่ยมันอุ้มอะไรไว้อุ้มน้ำเหมือนกับทรายถมบ้านเราใช่ไหมครับรดน้ำไปใน2วัน3วันยังไม่แห้งเลยเพราะมันอุ้มน้ำเอาไว้รอซูลน่ะเช้าวันนั้นเช้ามืดวันนั้นละหมาดซุบฮ์พร้อมกับซอฮาบะห์เนี่ยสุญูดลงไปเนี่ยมือยกมือขึ้นมาหัวเข่าหน้าผากขึ้นมาเนี่ยทรายเต็มไปหมดเลยนะครับอะลาอิสริสมาอินฝนตกแฉะยังชื้นอยู่รอซูลก็ละหมาดกับซอฮาบะห์เสร็จแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วรอซูลก็หันเข้ามาหาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ตัดซอบอยู่ข้างหลังมะมุมก็ถามซอฮาบะห์นะครับสนทนาธรรมกันอัตตรูนามาซากอลรับบุคุมพวกท่านทั้งหลายมีใครทราบหรือเปล่าเช้ามืดของวันนี้เช้ารุ่งของวันนี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรลงมาใครรู้ไหมปริยมรู้ไหมไม่รู้คุมานรู้ไหมถามไม่มีใครรู้เลยซอฮาบะห์พูดเหมือนกันหมดเลยอัลลอฮ์วะรอซูลูฮุอะลัมพวกเราไม่มีใครรู้หรอกครับ
มีอัลลอฮ์และรอซูลนะที่รู้ว่าเช้ามืดวันนี้เกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรลงมานบีก็เฉลยเลยพวกหลายฟังนะอัลลอฮ์มีรับสั่งลงมาแต่เช้ามืดเลยอัสบะฮามินอิบาดีประโยคที่อยู่ในหนังสือนี่เลยนะอัสบะฮามินอิบาดีมุมินุนบีวะกาฟิรุนบิลกาวกับเช้ามืดของวันนี้มีบ่าวของเราจำนวนหนึ่งที่ยังคงมีอีหม่านกับเราอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีบ่าวของเราอีกจำนวนหนึ่งที่เปลี่ยนใจแปรพักไปเชื่อเรื่องอื่นไปศรัทธากับอย่างอื่นเฉยเลยใครเนี่ยนบีกำลังพูดอยู่กับใครพูดกับใครพูดกับซอฮาบะห์ที่ไปทำสงครามกับนบีแบบไม่เสียดายชีวิตไม่รักตัวกลัวตายใช่ไหมครับมากันแย่ๆแบบนั้นแหละร่างกายเหนื่อยล้าที่สุดเลยแต่ตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์พร้อมกับนบีในเวลาถ้าเป็นเราก็9โมงหน่อยแหละนอนไปสักพักนึงก่อนแย่ๆแต่ซอฮาบะห์ลากไหมซอฮาบะห์ไม่ลากซอฮาบะห์พอได้เวลาปุ๊บตื่นขึ้นมาละหมาดเลยแต่นบีบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนตอนฝนตกนะมีนะในปวงบ่าวของอัลลอฮ์ที่พูดว่าที่อัลลอฮ์บอกว่ามีบางคนยังคงศรัทธากับอัลลอฮ์อยู่เหมือนเดิมและมีอีกบางส่วนที่แปรพักเปลี่ยนไปศรัทธากับสิ่งอื่นเป็นเราจะนึกออกไหมว่าซอฮาบะห์จะเป็นแบบนี้หรือฮะมีไหมซอฮาบะห์พูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านของเราพูดกับชาวบ้านนะแห่ขี้ตาขึ้นมาละหมาดกับนบีเรานี่แค่กินยาแก้ไข้หน่อยเท่านั้นเรานู่นเลยยาวเลยนี่นะเป็นอะไรเนี่ยกินยาแก้แพ้อากาศโอ้จามแค่จามนะกินยานอนไปตื่นนั่นเลยแต่ซอฮาบะห์นี่กลับจากสงครามเหนื่อยแค่ไหนก็ฝืนขึ้นมาละหมาดซุบฮ์แต่อัลลอฮ์ประทานรับสั่งลงมาในหมู่พวกเราเนี่ยมีคนที่ยังเป็นมุอ์มินอยู่และมีคนแปรผักอันนี้อันตรายใช่ไหมนบีจึงต้องเตือนเดี๋ยวนั้นเลยเพราะคำพูดพวกนี้มันทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ซอฮาบะห์งงเลยสิครับมีด้วยหรอครับเราซูในหมู่พวกเราเนี่ยที่จะเปลี่ยนไปเชื่อศรัทธากับคนอื่นนบีบอกมีสิแค่พูดแค่นี้แหละทำให้อะไรไม่ได้ศรัทธาเลยคนที่พูดว่าฝนตกลงมาเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์เมตตาอันนี้มุมินใครที่บอกว่าฝนตกเมื่อคืนน่ะเป็นเพราะอัลลอฮ์ประสงค์เป็นเพราะอัลลอฮ์เมตตาอันนี้โอเคมุมินอยู่แต่ถ้าคนบอกนี่ฝนตกเมื่อคืนน่ะเป็นเพราะอิทธิพลจากที่นั่นจากที่นี่จากดาวนั่นดาวนี่แสดงว่าไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แต่ไปเชื่ออิทธิพลของสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลทำให้ฝนตกได้ไปพูดได้ยังไงล่ะฝนตกเพราะอิทธิพลของดาวนั่นดาวนี้งั้นแสดงไว้ในใจเองมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่งั้นใจเองยังไม่ใช่ศรัทธางั้นนบีสังเกตจากอะไรสังเกตจากคำพูดที่พูดออกมาเพราะกิริยานี่เป็นภาษาของอะไรนะกิริยาเป็นภาษาของหัวใจงั้นใจในใจคิดแบบไหนบางทีก็เผลอทำออกมาเผลอพูดออกมา นะอันนี้เขาบอกว่าหลังจากที่อธิบายหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะคนที่พูดว่าฝนใครฝนของอัลลอฮ์แต่เวลาบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ตกแสดงว่าเอาเนี่ยมาฝนเนี่ยไปยกเป็นความเมตตาความดีความชอบของสิ่งอื่นของดวงดาวบ้างของนู่นนี่บ้างอะไรก็แล้วแต่นบีจึงบอกว่ากาเฟรเป็นกาเฟรวะฮาซากะซีรุนฟิลกิตาบิวัสซุนนะนะครับหะดีษที่พูดในทํานองเนี้ยนะเวลาไปตรวจสอบไปเปิดดูในหนังสือหะดีษหนังสือกุรอานหนังสือซุนนะแล้วเรื่องราวแบบนี้เยอะมากเลยเรื่องราวแบบนี้เยอะมากเลยนะครับยะซุมมุซุบฮานะฮูวะตะอาลามายูดีฟอินอามะฮูอิลากอยริฮิโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบะตะลาพระองค์จะทรงตำหนิเป็นการใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่ไปอ้างความเมตตาของอัลลอฮฺนะไปอ้างเองไปพาดพิงความเมตตาที่เป็นของอัลลอฮฺเนี่ยแต่ไปอ้างเป็นของคนอื่นไปอ้างเป็นของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พูดแล้วใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮฺสุบะฮานะตะลาเนี่ยบางทีนะใช้คำศัพท์จนกระทั่งเกินงาม
ช้คำศัพท์จนกระทั่งเกินงามนะใช้คำศัพท์บางคำที่เป็นคำราชาศัพท์นะคำราชาศัพท์บางคำเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะใช้กับมนุษย์ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับมนุษย์แต่อันนั้นเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาไปแต่บางทีพอเราไม่ระวังการใช้คำศัพท์เราก็จะเอาคำศัพท์ไปใช้ในบริบทที่ไม่เหมาะสมแล้วมันก็จะกลายเป็นการหมิ่นเกลียดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ระวังนี่เราพูดเราธรรมดานะอัลลอฮฺเป็นคนให้กุมารแค่เนี้ยพูดธรรมดาเนี่ยแหละใครให้นะใครเป็นคนให้อัลลอฮฺเป็นคนให้จริงไหมไปเรียมไม่ใช่เลยอัลลอฮฺเป็นคนหรอเนี่ยแค่ไม่ระวังคำว่าคนให้นะอัลลอฮ์เป็นคนให้อัลลอฮ์เป็นคนพูดเองอัลลอฮ์เป็นคนไหมไม่ใช่ละฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้ยหนังสือกิตาบุตเตาฮิดเนี่ยพี่น้องต้องอ่านและทำความเข้าใจเยอะๆเพราะจะเป็นหนังสือที่สอนให้เราระวังเรื่องการใช้คำพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราอาจจะพูดกันใครล่ะนายกเป็นคนทำนะในหลวงเป็นคนให้อาจจะพูดได้อย่างเงี้ยภาษาพวกเราแต่กับอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์เป็นคนให้อัลลอฮ์เป็นคนพูดอัลลอฮ์ไม่ใช่คนบางทีเนี่ยอัลลอฮ์กลัวว่ากลัวได้ไหมอัลลอฮ์กลัวใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเราพูดกันไม่ระวังงั้นต่อไปเนี่ยเราต้องระวังคำพูดให้เยอะขึ้นก็บอกอัลลอฮ์โกรธมากเลยแล้วอัลลอฮ์ตำหนิใครที่ไปอ้างความเมตตากรุณาของอัลลอฮ์ไปเป็นของสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฝนเป็นของอัลลอฮ์แต่กลับไปบอกว่าเป็นเพราะดวงดาวให้ตกริสกีเป็นของอัลลอฮ์แต่กลับไปบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ริสกีนะอันนี้อัลลอฮ์ตำหนิไว้ในอัลกุรอานวะยุชริกุบีฮีและมันจะเลยเถิดมาถึงขั้นเอามาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวันนี้อย่างเหตุการณ์ของนบีเนี่ยวันนี้แค่พูดฝนตกเพราะดาวนั่นดาวนี่แล้ววันหนึ่งถ้าฝนไม่ตกขึ้นมาจะขอฝนกับใครก็ต้องไปขอฝนกับดาวเพราะครั้งที่แล้วดาวให้ตกแล้วครั้งก่อนก็ดาวให้ตกครั้งนี้ก็ดาวให้ตกพอครั้งต่อไปพอฝนไม่ตกก็ไปขอกับดาวที่เคยให้ตกนำไปสู่ชีริกไหมนำไปสู่ชีริกไอ้ตอนแรกก็พูดแค่ชุยๆพูดแบบพร่อยๆไม่ระวังปากแต่พอพูดไปกายพัฒนาไปสู่การอะไรเลยเถิดในเรื่องของความเชื่อแล้วนะสมมติไปขอเนี่ยเหมือนกับชีริกแรกๆในที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยไปขอดุอาที่กุโบนบีขอดุอาที่กุโบนบีเชื่อด้วยความเข้าใจเพียงแค่ว่ากุโบนมีบารอกัตนู่นนี่แต่ขอกับใครขอกับอัลลอฮ์อยู่แต่ความเข้าใจเพียงแค่ว่าไปขอกับที่กุโบนบีน่ะจะได้มีบารอกัตจะนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่บิดอะห์เป็นความอะไรเป็นความเข้าใจและสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้ทำแต่พอวันหนึ่งเฮ้ยพอไปขอตรงกุโบนบีแล้วอัลลอฮ์ให้ว่ามันจะเลยเถิดไปสู่ไปขอกับใครเลยแต่นี้งั้นไปขอที่นบีเลยดีกว่าไหมหลายคนเข้าใจว่าดีกว่านะเหมือนกับชิริกแรกๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้คนเขาสร้างรูปเหมือนขึ้นมาเพื่อจำลองรูปเหมือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจว่าเนี่ยเวลาเราเห็นคนดีคนนี้แล้วเราจะได้นึกทำความดีเหมือนกับเขาบ้างใช่ไหมครับแต่พอพัฒนาไปกลายเป็นไปกราบไหว้คนดีพวกนั้นแทนนะนำไปสู่ชิริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮูวะกอกอลิฮิมหรือยกตัวอย่างเช่นบางคนพูดว่ากานะติรีฮุตอยยิบะตันวันเนี้ยรีฮุนแปลว่าลมนะลมบกลมทะเลเนี่ยลมที่พัดเนี่ยตอยยิบะตันแม้วันนี้ลมมันพัดดีเหลือเกินพัดชิวเลยนะครับวัลมัลลาฮุฮาซิกอนแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะกาลาสีคนบังคับหัวเรือหางเรือเนี่ยมันฝีมือเหลือเกินฝีมือดีมากเลยแบบไหนพี่น้องเข้าใจยังไงฮะวันเนี้ยสมมติผมอยู่ชายทะเลออกไปจับอะไรไปจับปลาจับปูจับกุ้งจับอะไรก็แล้วแต่ออกไปเที่ยวนี้ได้ปูได้ปลามาเยอะแยะเลยปูปลาที่ได้มาคือริสกีคือเนี่ยมาของอัลลอฮ์แต่ผมไม่ได้บอกเลยที่ผมได้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้แม่วันนี้ได้คูหมันไปด้วยได้ปูเยอะเลยหรืออย่างที่เราพูดเนี่ยพูดแค่เนี้ยพอคูหมันเดินเข้ามาแม่พอคูหมันมาปุ๊บฝนตกปั๊บเลย
ฝนตกพระคุมารมาใช่ป่ะเราชอบพูดล้อกันใช่ไหมแม่ปะเรียมไม่เคยมาเลยพอปะเรียมมาวันนี้ฝนตกเลยตกลงฝนตกเพราะใครเพราะปะเรียมมาเนี่ยพูดเล่นพูดล้อกันแซวกันนี่แหละแต่มันกลายเป็นว่าเอาของที่เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์เรื่องฝนจะตกไม่ตกนี่เป็นกรณียกิจของใครของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ทำให้เกิดแต่เราก็ไปบอกว่าฝนตกเพราะปะเรียมมาเนี่ยถ้าปะเรียมไม่มาฝนตกไหมไม่ตกแค่นี้เป็นชีริกไหมชีริกคำพูดแล้วเพราะฝนตกไม่ตกนี่เป็นเรื่องคุซูซียะเป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราไปออกไปทะเลเนี่ยได้ริสกีกลับมาเยอะเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าเป็นเพราะฝีมือของคนนั้นเป็นเพราะของคนนี้แต่ผู้ศรัทธาพูดใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮฺให้ริสกีเยอะอัลลอฮฺให้ริสกีคูมานคูมันย่อนเบ็ดตรงไหนได้ย่อนตรงไหนได้ย่อนตรงไหนได้นี่ยกความดีความชอบให้ใครให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าบอกนี่ทำไมได้คูมานนะวันนี้กลับเรือเปล่าแน่ตกลงริสกีอยู่ที่ใครตอนนี้ริสกีอยู่ที่คุมานแล้วแค่คำพูดแค่นี้เห็นเลยความต่างระหว่างคนมีอีหม่านกับคนไม่มีอีหม่านงั้นต้องระวังคำพูดนะครับวะนะฮวิซาลิกะมิมมาฮุวะจารินอะลาอัลซินติกะซีรินและมีคำพูดในทำนองเดียวกันแบบนี้อีกเยอะแยะไปนึกเอาเองคนส่วนใหญ่มักจะพูดกันแล้วไม่คิดนะครับแล้วนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดแล้วหลักสูตรหมดแล้วจำได้ไหม ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังบทเรียนหะดีษที่จะอ้างถึงเนี่ยเคยผ่านมาในบทเรียนก่อนหน้านู้นแล้วน่าจะเป็นเล่มหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งเดี๋ยวขึ้นต้นให้ฟังแล้วกันแล้วพี่น้องลองช่วยกันทบทวนแล้วก็ต่อเอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินฎอฟิลยากีนอินนาแปลว่าแท้จริงมินส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งจากเรื่องอะไรดอฟุนดอฟุนแปลว่าอ่อนแอดอฟุนอ่อนแอถ้าเดียฟุนเนี่ยพ้องรูปแต่อ่านคนละอย่างกันเดียฟุนแปลว่าหลายเท่าเป็นทวีทบไปอย่างเงี้ยเขาเรียกเดียฟุนอัลอาฟดอฟุนเนี่ยแปลว่าอ่อนแอดออีฟอะดิสดออีฟเนี่ยตัวนี้แหละอินนามินดอฟิลยากินส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะพิสูจน์ถึงความอ่อนแอความอ่อนแอของอะไรอัลยากีนยากินยาเกนแปลว่าเราต้องยาเกนเราต้องยาเกนกันแล้วแปลว่าต้องมั่นใจเชื่อใจ 100% กับอัลเลาะห์แท้จริงส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ถึงความอ่อนแอในความศรัทธาแบบ 100% ของเราที่มีกับอัลเลาะห์สังเกตจากตรงไหนฮะไม่ได้ปิดหน้าใช่ป่ะคนปิดหน้าเข่งคนไม่ปิดหน้าไม่เข่งงั้นป่ะไม่ได้ดูตรงนี้อีหม่านดูตรงไหนนบีบอกต้องช่วยกันนึกสิตกลงรางวัลยังไม่แจ็คพอตยังไม่แตกยังไม่มีใครได้หมวกใครตอบได้เดี๋ยวแจกหมวกนึกออกไหมเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วหลายเที่ยวแล้วด้วยเดี๋ยวจะได้มีเวลาดื่มน้ำหน่อยแย่หือไม่ถูกนี่ต้องปรับแล้วก็วิธีปรับก็คือซื้อหมวก1ใบไม่รู้อะไรวันนี้จะต้องขายหมวกให้หมดให้ได้นะเดี๋ยวแถวละ5ใบ5ใบ4แถว20ใบพอดีเลย ใครไม่ซื้อหมวกวันนี้เดี๋ยวมาปิดประตูนะเดี๋ยวคุณหมานปิดประตูเลยนะ ผมเคยพูดไปแล้วคุณหมานพอจะนึกออกไหมครับไม่เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคนแบบไหนอีหม่านอ่อนบาดานานึกออกไหมเคยอ่านไปแล้วในบทเรียนก่อนรอซูลบอกอินนามินดอฟิลยากีนแท้จริงส่วนหนึ่งประการหนึ่งหรือว่าเหตุผลหนึ่งที่เราจะพิสูจน์นะว่าอีหม่านอ่อนอีหม่านแข็งนะหนึ่ง ไม่รู้เล่มไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดจากโทรศัพท์ให้หะดีษของอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับนะอยู่ในเรื่องที่ชิริกุลโคฟชิริกในเรื่องการกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะอยู่ในเล่มหนึ่งนะอยู่ในเล่มหนึ่งที่บอกว่าอินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนยุคอวิฟุเอาลิยาอูฟะลาตะคอฟุมนะในเล่มหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองนี่ไม่มี
นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินดอฟฟิลยากีนแท้จริงส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ถึงความอ่อนแอของการมีอีหม่านยากีนแปลว่าอีหม่านแบบเต็มร้อยนะครับอันตุรอดียันนาซะบิซะคอติลลาอันตุรอดียันนาซะบิซะคอติลลาคือการที่ท่านเลือกที่จะทำให้มนุษย์ให้ผู้คนชาวบ้านชาวช่องพออกพอใจบิซะคอติลลาแต่คุณต้องแลกมาด้วยความโกรธความพิโรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์เคืองไม่แคร์แต่ถ้าคนอื่นเคืองคนอื่นโกรธเครียดเลยเราเนี่ยเขาให้ไปทำงานน่ะเขาอุตส่าห์รับสมัครเราไว้แล้วไปเขียนใบสมัครทิ้งเอาไว้เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์แล้วแต่เขาบอกว่าอย่าคุมหัวมานะถ้าคุมหัวเขาไม่ให้ทำงานเขาขอมาว่าอย่าอะไรอย่าคุมหัวเราก็เกรงใจเจ้าของบริษัทเกรงใจผู้จัดการเขาไม่ให้คุมก็ไม่คุมเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาเราแคร์ใครแคร์ผู้จัดการแคร์หัวหน้าพอหัวหน้าบอกไม่ให้คุมเราก็ไม่คุมไปแล้วแต่ที่อัลลอฮ์บอกให้คุมเราไม่ทำตกลงเราเกรงใจใครฮะเกรงใจเนี่ยนั่งประชุมกันอยู่เนี่ย500 คน 500 คนนะครับมีมุสลิมนั่นหน่อยนี่หน่อยอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเนี่ยมันจะหมดบ่ายอยู่แล้วยังประชุมไม่เลิกเลยทำยังไงดีจะไอจะลุกออกไปก็เกรงใจเขากำลังอะไรกำลังประชุมอยู่กำลังบรรยายอยู่อะไรก็แล้วแต่นั่งไปสักพักนึงนั่งไปถึง5 โมงเรียนแล้วตกลงที่เราไม่ลุกไปละหมาดเพราะเกรงใจใครเกรงใจองค์อภิปรายแต่ไม่เกรงใจอัลลอฮ์ยอมทิ้งละหมาดนี่นบีบอกอีหม่านอ่อนหรืออีหม่านแข็งแบบนี้อีหม่านอ่อนอีหม่านแข็งบางคนจะแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้คนอื่นครับไม่กล้าให้สลามเฮ้ยเนี่ยพอพระท่านสลามปุ๊บมันไม่รับสลามกลัวเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมมีไหมแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มีรอซูลบอกแค่นี้แหละไม่ต้องไปเอาอะไรไปตรวจมันเราไม่ต้องไปแย่ลิ้นแย่ปากอะไรมันเรารู้แล้วแค่นี้เป็นอะไรอีหม่านอ่อนหนึ่งคุณยอมที่จะทำให้ชาวบ้านเขาพอใจปลื้มโอเคกับคุณเลยแหละแต่กับอัลลอฮ์คุณไม่แคร์นี่อีหม่านคุณอ่อนอันที่สอง อย่ากลัวมันจะสลับกันนะหนึ่งอันตุรดิยันนาสบีสะคอติลละคุณยอมที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเขาพอใจเขาแฮปปี้กับคุณแต่คุณยอมแลกมากับความโกรธความพิโรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สองว่าอันตะฮ์มะดะฮุมอะลาริสกิลละว่าอันตะฮ์มะดะฮุมคือการที่คุณยอมตะฮ์มัดฮามิดะยะฮ์มัดเนี่ยฮัมดุลิลฮัมดุลอัลฮัมดุสรรเสริญยกย่องเชิดชูชื่นชมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเลยว่าอันตะฮ์มะดุคือการที่คุณยอมไปเอ่ยปากขอบคุณเขาชื่นชมเขาอะไรก็แล้วแต่อาลาริสกิลละทั้งที่คุณยังต้องอาศัยริสกีของใครริสกีของอัลลอฮ์อยู่คุณใช้ริสกีของอัลลอฮ์แต่คุณไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่คุณเที่ยวไปขอบคุณคนอื่นผมยกตัวอย่างเรื่องนั้นตอนนั้นคุมหมันหรือใครที่ไม่สบายหรือภรรยาคุมหมันใช่ไหมน่าจะตอนภรรยาคุมหมันไม่สบายเรื่องนี้นะครับตอนนั้นผมยกตัวอย่างยังจำได้อยู่ภรรยาคุมหมันไม่สบายนะไม่สบายผมก็มาสอนหนังสือที่นี่รู้ว่าคุมหมันบ้านคุมหมันมีคนป่วยผมก็ไม่กลับบ้านวันนี้ไปเยี่ยมไหนไปเยี่ยมโต๊ะที่บ้านหิวอะไรก็ซื้อเงาะกระป๋องร้านมึงเซมนี่แหละ2 กระป๋อง3 กระป๋องอะไรนี่นะไปอีน้ำไปหน่อยนึงไปถึงคุมานแวะมาเยี่ยมโต๊ะหน่อยมีขนมมาฝากหน่อยนึงเงาะกระป๋องกี่กระป๋องนะ3 กระป๋องนมตาหมีหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงพอสวยๆนะโดยมารยาทแล้วก็ใส่ถุงหิ้วไปคุมานจับมือผมแน่นเลยโหลอาจารย์ทำไมต้องหิ้วมาเนี่ยไม่ต้องหิ้วก็ได้โอ้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลย
จนโต๊ะหายไปแล้วจนโต๊ะสมมติจนโต๊ะเสียไปแล้วโต๊ะเสียไปแล้วครูหมานเจอผมอัลลอฮ์ผมยังจำอาจารย์ได้อยู่ว่าอาจารย์ไปเยี่ยมเมียผมกี่ปีแล้วครูหมาน3ปีแล้วครูหมานยังจำภาพที่ผมไปเยี่ยมเมียแล้วหิ้วเงาะกระป๋องไป3กระป๋องจำไหมอัลลอฮ์อาจารย์อาจารย์ที่บ้านอาจารย์ใครเป็นอะไรบอกผมนะผมจะไปเยี่ยมอาจารย์บ้างฮะอินชาอัลลอฮ์นะอย่าเป็นเลยอย่าไม่ต้องไปเยี่ยมกันนะอาจารย์โอ้โหอาจารย์นี่สุดยอดเลย3ปีแล้วครูหมานยังไม่ลืมน้ำใจของผมเลยแล้วอัลลอฮ์ให้ครูหมานมากี่ปีแล้วอัลลอฮ์ให้มาทั้งชีวิตเคยจำเรื่องของอัลลอฮ์5ปีติดกันไม่ลืมเลยสักครั้งเรื่องนึงไหมเรื่องของอัลลอฮ์สักเรื่องนึงฮะอัลลอฮ์ให้เราไปทำบายพาสใช่ไหมครับสำเร็จโอเคเนี่ยอยู่มา5ปี10ปีแล้วเนี่ยจำได้ไหมวันที่ผ่าตัดสำเร็จแล้วลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งหัวใจมันยังเต้นได้อยู่เหมือนเดิมนะวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมฮะจำไม่ได้บอกอันนี้ผมไม่ได้ว่ากูมานไม่ได้ว่ากูมานแต่กำลังพูดถึงหลายคนจำไม่ได้แต่จำชื่อหมอที่เป็นเจ้าของไข้เราได้อาจารย์หมอคนนั้นเป็นหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโอ้โหอย่างนั้นจำนู่นเลยอาจารย์คนนั้นเป็นโอ้โหหมอเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนี่มารับจ็อบอยู่ที่นี่จำได้หมดเลยแต่วันที่อัลลอฮ์ให้เราลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นแสงไฟจ้าเอ้ยเรารอดแล้วไม่ตายแล้วเนี่ยจำได้ไหมวันนั้นวันที่เท่าไหร่ปะเรียมอุ้ยหนักหัวเรื่องของอัลลอฮ์เราบอกหนักหัวเข้าใจนะเนี่ยนบีบอกว่าอันตะฮมะดะฮุมอะลาริสกิลละคุณเที่ยวไปชื่นชมไปขอบคุณสรรเสริญชาวบ้านชาวช่องเข้าหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันคือริสกีของใครริสกีของอัลลอฮ์ริสกีของอัลลอฮ์งั้นผมถึงบอกว่าเราเนี่ยเวลาใครหิ้วเงาะหิ้วส้มมาเนี่ยขอบคุณใครก่อนขอบคุณเจ้าของริสกีก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อาจารย์อุสามะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่นึกถึงใครแล้วนึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้อาจารย์ให้อิหม่ามให้ครูคนนู้นคนนี้เข้ามาเยี่ยมเราอัลลอฮ์อาจารย์ขอบคุณมากๆเลยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอกับอัลลอฮ์ให้ตอบแทนเขาอันนี้นึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอีหม่านมันจะสอนให้เราพูดแบบนี้มากกว่าการที่จะไปจำแค่เรื่องชาวบ้านอันสุดท้ายเลยเดี๋ยวหมดเวลาอีกแล้วมีคำถามป่ะ นะว่าอันตะซุมมะฮุมอะลามาลัมยุติกัลลอฮ์ประการที่3คุณเลือกที่จะตําหนิติเตียนชาวบ้านชาวช่องเขาไปโกรธเขาไปหาเรื่องกับเขาไปพานกับเขาในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับคุณบ้างเหมือนกับคนอื่นเขาน่ะอัลลอฮ์ให้เขาแต่ไม่ให้เราโกรธใครไปโกรธเขาเขารวยกว่าเขาดีกว่าเขาอะไรกว่าไปอะไรเนี่ยไปหมั่นไส้เขาไปริษยาเขา หมั่นไส้เขาริษยาเขานี่คือมินพระเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกำลังบอกว่าอัลลอฮฺลำเอียงเหมือนกับกำลังตำหนิเลยนะอัลลอฮฺนั้นลำเอียงน่าจะให้เรากับไม่ให้ดันพาไปให้เขา เลยไปตำหนิเขาพอไปตำหนิเขาเหมือนกับเรากำลังตำหนิอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์น่ะไม่รู้เรื่องเลยคนไม่น่าให้ไปให้มันทำไมไม่รู้น่าให้ใครมากกว่าน่าให้ฉันนี่แต่ไม่ให้นี่เวลาเราไปตำหนิคนอื่นเขานะ อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าใครควรไม่ควรใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อ้าวอันสุดท้ายละเหนื่อยอีกข้อหนึ่งนะครับนบีบอกว่าวะอันนาริสกัลลอฮิลาจะยุรูฮุไฮรุสุฮาริสินวะลาตรุดดูกะรอฮียะตุกะรีนเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาให้ถูกต้องคนที่เชื่อและศรัทธาที่ถูกต้องคือเขาจะเชื่อว่าถ้าเป็นริสกีของอัลลอฮ์เรายอมรับจะเป็นริสกีเป็นเนี่ยมาของอัลลอฮ์จริงแล้วใครก็ก้าวไก่และแทรกแซงกันไม่ได้แต่ทุกวันเนี่ยที่เราพูดนู่นพูดนี่ตำหนินู่นตำหนินี่เป็นเพราะเรายังไม่ได้อีหม่านกับริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเชื่อว่าเป็นริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้จัดสรรให้ของที่อัลลอฮ์จัดสรรให้เบ็ดเสร็จทั้งหมดสำเร็จรูปหมดแล้ว
ของเราเกิดเหมือนกันนบีบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะไม่จบชีวิตยังจะไม่ตายจนกว่าจะใช้ริสกีของตัวเองหมดเลยลมหายใจเป็นริสกีออกซิเจนเป็นริสกีวันหนึ่งเราสูดจนกระทั่งหมดแล้วริสกีของเราออกซิเจนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยออกซิเจนทั้งหมดเลยแต่สูดไม่เข้าแล้วเพราะหมดริสกีมีไอ้ของข้างในออกของข้างในออกสูดเข้าไปปื้ดนึงเนี่ยได้ไปแค่ครึ่งปอดไอ้ที่อยู่ในปอดออกมาหมดปอดเลยตายไหมตกใจเลยอดัมมีหมวกอีกนั่นหมวกสีดำสีเขียวเขียวอะไรเงี้ยอันนั้นจะได้นั่นหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนสีอันนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่อันดำยังหนุ่มอยู่นะนบีบอกว่าลายยุรูฮูให้รุสุฮาริสินคนมันงกมันอยากได้ตะเกียกตะกายแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็เอาไปไม่ได้วะลาตารุดดูฮูกะรอฮียตุการินคนที่รังเกียจคนที่คอยที่จะต่อต้านขัดขวางเรามันก็ขัดขวางริสกีของอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เป็นริสกีของผมและประเรียมแย่งไปได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นจัดงานตรงกันน่ะไม่มีปัญหาหรอกจัดงานตรงกันมีปัญหาไหมริยาดิสุนันก็จัดมรดกก็จัดอัลลอฮ์ทำไมริยามาจัดให้มันตรงกระสือก็ไม่รู้มีปัญหาไหมทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้ในเราฮิลมาฟูตั้งแต่ก่อนมีริยาก่อนมีมรดกแล้ววันเนี้ยริยาได้2ล้านสื่อได้แค่8แสนพอแล้วเห็นไหมเลยก็ต้องเอาซองมาแจกที่ริยาบ่อยๆเพราะริยาใจบุญเข้าใจยังนะเข้าใจแล้วนะงั้นพออัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยเราไม่ทุกข์ใจแล้วแต่พอเราทุกข์ใจปุ๊บเฮ้ยทำไมมันต้องมาจัดให้ตรงกันด้วยเนี่ยมันแย่งกันนี่หว่ามันตัดหน้ากันนี่หว่าตัดหน้ามั้ยไม่ตัดหรอกเพราะอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แล้วนะบางทีเนี่ยคนน้อยไม่ไปตรงเฮ้ยสงสารมันว่ะมันซื้อไปเรียนไป17ไอ้14มั้ยป่ะของกัมพา14อ่ะคนเค้าก็ลือกันใช่มั้ยเฮ้ยจัดดันผ่าจัดมาตรงให้ตรงกับสถาชนงานช้างตรงกับมรดกงานช้างตรงกับโรงเรียนสวนสันติงานช้างและไอ้นั่นน่ะเด็กกัมพานัดดวีอ่ะใครจะไปน่ะแต่ที่ไหนได้ยอดเยอะพอๆกับอะไรมีแต่คนสงสารใครก็สงสารเฮ้ยมันสงสัยไม่มีคนไปแน่เลยก็เลยส่งซองได้อะไรได้พอๆกับไอ้ที่ไปเยอะๆไอ้ที่ไปเยอะๆดีบางทีเอ้ยใส่ปีที่แล้วก็ใส่แล้วปีนี้ใส่หน่อยเดียวพอนะแล้วยิ่งบางที่จัดเยอะๆจัดบ่อยๆทีซองก็ยิ่งน้อยลงงั้นอัลเลาะห์ทรงอะไรอัลเลาะห์ทรงจัดสรรไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นพอเรามั่นใจแบบนี้เอ้ยริสกีอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แล้วเราแย่งใครกันไม่ได้เราของใครก็ไม่ได้ใครก็ของเราไปไม่ได้เราก็ตะวักกันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จบแล้วอ่ะบทเรียนวันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับอาจารย์ครับมีไหมมีคำถามครับคืออย่างนี้เมื่อเราได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเราก็ต้องรับอาซานครับตามที่มุอัซินกล่าวใช่ไหมครับ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการดุอาทีนี้ดุอาเนี่ยผมพบบางที่บอกว่าให้ศอลาวาตนบีก่อนครับบางที่บอกศอลาวาตทีหลังอ่านดุอาก่อน ทีนี้วิธีศอลาวาตแบบไหนครับพี่น้องเข้าใจนะ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมีคำถามมาที่ครูสมานถามว่าในการรับอาซานเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราถือปฏิบัติมาโดยเคร่งครัดก็คือให้เราว่าตามมุอัซินเราเรียกว่ารับประโยคอาซานนะครับเราก็ว่ามาแล้วอยู่ๆมาวันนี้เราได้เรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเขาบอกให้ว่าศอลาวาตด้วยใช่มั้ยให้ว่าศอลาวาตด้วยครูหมานถามว่ามีบางคนบอกให้ว่าศอลาวาตก่อนบางคนบอกให้ว่าศอลาวาตทีหลังอ่านดุอาให้จบแล้วค่อยว่าศอลาวาตนะครับแล้วก็ศอลาวาตเนี่ยจะอ่านแบบไหนมีใครอ่านศอลาวาตบ้างตอนรับตอนอาซานเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยมีใครว่ามีครูหมานอาลูกครูหมานมี2คนเองแล้วที่เหลือนี่ล่ะให้สลามไม่ได้ศอลาวาตให้สลามนบีไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้อาซานเนี่ย บ้านเราเนี่ยอาซานวิธีหนึ่งจริงๆอาซานมี2วิธีแต่พวกเราเนี่ยนะครับบางไทยเราแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเราเลือกอาซานโดยไม่มีการตะรุเบียหรือตะรุเยะนะครับตะรุเบียก็ได้หรือตะรุเยะก็ได้ก็คืออาซานซ้ำ
อันประโยคอาซานซ้ำสองรอบแต่พวกเราเนี่ยเลือกอันอาซานซ้ำเพียงแค่รอบเดียวนะอัลลอฮุอักบาร์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 เหมือนที่บิลาลอาซานอันนี้เป็นซุนนะห์ของนบีมีอีกซุนนะห์นึงก็คืออาซานซ้ำกล่าวประโยคอาซานซ้ำแต่ให้ว่าค่อยสมมติบิลาลอาซานนะอันนี้จะได้ซุนนะห์ด้วยอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์เสร็จแล้วอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ค่อยอัลลอฮุอักบาร์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 เค้าเรียกตารบียะหรือตารบียะตารบียะคือทวนประโยคที่เราว่าไปละซ้ำอันนี้เป็นซุนนะห์มีร้านทํา2อย่างเลยจะได้ซุนนะห์ทั้งคู่ได้ผลบุญทั้งคู่ต่างกันมั้ยถ้าบ้านเราที่อาจารย์อัลลอฮุอักบาร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 ์จบเลยแล้วก็ไม่ว่าทวนแต่ซุนนะห์อีกประการนึงให้ว่าทวนด้วยนะครับมีรายงานที่ซอฮีห์ทั้ง2เลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะค่อยๆอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดก็ว่าค่อยนะอันนี้เป็นวิธีอาซานตอนนี้พออาซานเสร็จแล้วอาซานเสร็จแล้วก็ศอลาวาตแล้วก็อ่านดุอาตามสมควรแก่กรณีนะดุอามี2สัมบทตอนนี้เอาที่นบีสั่งดีกว่านบีสั่งเรานี่เรากำลังถามถึงคนฟังอาซานนะใช่ไหมเพราะนี่พูดถึงคนฟังอาซานคนอาซานเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับนบีบอกอิดาสมิอตุมุนนิดาอะเมื่อใดตอนไหนคราใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านสมิอตุมแปลว่าได้ยินอัลนิดาการประกาศเรียกเวลาละหมาดอาซานเนี่ยฟากูลูให้พวกท่านทั้งหลายกล่าวกูลูพวกหลายจงกล่าวมิสลามายากูลุลมุอะซินให้พวกหลายกล่าวตามกล่าวให้ตรงกับที่มุอะซินว่างั้นมุอะซินว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรต่อไปเลยนะเรื่อยไปจนกระทั่งจบนะแล้วนบีก็บอกว่าซุมมาศอลลูอะลัยยะเสร็จแล้วให้สลามกับฉันคนที่รับอาซานนะคนที่เป็นคนฟังนะว่าอาซานนะครับวะซาลูลีอัลวะซีละตะแล้วค่อยมาขอดุอาให้ฉันได้รับวะซีละก็คือให้มาอ่านดุอาอัลลอฮุมะร็อบบาซิดะวะติตัมมาฉะนั้นเวลาเขาเรียงตามคำสอนในหะดีษของรอซูลเนี่ย1ว่าตามอาซานให้ครบเสียก่อนพอรับอาซานพอว่าตามอาซานเสร็จแล้วพอเข้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอัสลาวาตก่อนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะหรือจะรอดีตุบิลลาก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอาจจะการเรียงนี่เป็นเพียงแค่มุสตะฮับส่งเสริมให้เรียงแต่ถ้าพี่น้องจะสลับกันบ้างหรือเลือกอันเพียงแค่บางบทก็ได้นะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดิรรอซูลาหรือจะสลับกันรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดิรรอซูลาสลับกันอันนี้ใช่ไหมเบรมอ่านต้นนี้แล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบาซิดะวะติตามมะวัสสลาติลกออิมาอาติมุฮัมมัดานิลวะซีละตะวัลฟะดีละอ่านไปจนจบต้นเรียงแบบนี้ทั้งหมดเลยนะนะครับท่านครับบางที่เขาให้อ่านอย่างนี้ครับรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิมุฮัมมัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียาวะบิอิสลามดีนาอย่างในไว้ก็อ่านต้นนี้นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไว้ใช่ไหมอันนี้ผมเจอในหนังสือคือดุอาต้นเนี้ยอุลามาบอกว่าเปิดโอกาสให้อ่านสลับได้เนื่องจากว่าเป็นดุอาที่อ่านในยามเช้าเย็นสำนวนมันก็เลยคือเนื้อหามันครบ3ส่วนนั่นแหละรอดีตุบิลลาห์รอดีตุบิมุฮัมมัดแล้วรอดีตุบิลอิสลามให้ว่าครบทั้ง3อย่างจะเรียงหรือไม่เรียงก็ว่าแต่ว่าต้องไหว้ครบทั้ง3อย่างนะครับเพราะส่วนหนึ่งเอาไปอ่านในเช้าเย็นส่วนหนึ่งเอามาอ่านในละหมาดนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับเราจะเห็นว่าบางที่นะครับเวลากอมัดเนี่ยเขาไม่ใช่กอมัดอัลลอฮฺวักบัดอัลลอฮฺวักบัดเขาจะซ้ำเหมือนกับอาซานเลยเนี่ยมันอันนี้เป็นอีกอมัดในมัซฮับฮานาฟีมีซุนนะห์มีรายงานไว้แบบนั้นมัซฮับอิหม่ามอบีฮานีฟะห์ถือปฏิบัติตามนี้เฉพาะคนจีนคนทางแม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรพวกนั้นเขาใช้กันนะครับมัซฮับฮานาฟีอาซานได้อีกอมัดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายจ้ะครับเคยได้ยินว่าเป็นฮะดีษนบีใช่ไหมที่ว่านบีบอกว่ากลางวันเป็นมุมินตอนเย็นหรือกลางคืนเนี่ยเป็นกาเฟสมันเป็นไปได้ไงอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมครับที่เป็นฮะดีษหรือเปล่าแบบนี้ฮะดีษนบีบทที่เราอ่านไปน่าจะเหมือนกันอัสบะฮ่าแปลว่าเป็นตอนเช้า
นะมันมีในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์บางบทนะอย่างหะดีษบทหนึ่งผมจำผู้รายงานไม่ได้นะนบีบอกว่าซาตากูนูฟิตานุนมินบะอ์ดีซาตากูนแปลว่าในการข้างหน้าจะเกิดฟิตนะฟิตนะก็คือเหตุความวุ่นวายต่างๆบททดสอบต่างๆที่รุนแรงมากมากขึ้นจนกระทั่งนบีบอกว่าสาหัสสากันมากเลยน่ากลัวมากเลยนะครับรอซูลบอกจนกระทั่งฮัตตายุสบิฮัรรอยุลุมุมินันวะยุมซีกาเฟรอนฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงอาคิรซามานเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุมินในตอนเช้าแล้วก็กลายเป็นกาเฟรในตอนเย็นนะครับแล้วก็รอซูลก็บอกต่อว่าวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาเฟรอนหรือเป็นมุมินอยู่ตอนเย็นเย็นเนี่ยช่วงหัวค่ำหนึ่งเป็นมุมินอยู่แล้วตื่นเช้ามากลายไปเป็นกาเฟรไปแล้วนะแบบเนี้ยอันนี้เป็นหะดีษของรอซูลอิลลามันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมียกเว้นคนที่จะรอดไม่สิ้นสภาพภายในชั่ววันชั่วคืนแบบนี้ก็คือคนที่มีความรู้งั้นคนที่รอดคือคนที่มีความรู้ใครไม่มีความรู้เนี่ยเสียหายนะงั้นต้องมีความรู้จากครับสัญญาของอีมัตอันหนึ่งที่นบีบอกความรู้จะหายไปความโง่เขาจะปรากฏขึ้นในเมื่ออาจารย์มีการเรียนการสอนทุกสาวเนี่ยความรู้จะหายไปได้ยังไงอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวช่วยกันคิดนะช่วยกันตอบในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอัชรอติซาส่วนหนึ่งจากสัญญาณเตือนนะครับของวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆตลอดเลยก็คืออัยยุรฟะอัลอิลมุอัยยุรฟะอัลอิลมุก็คือความรู้เนี่ยจะอยู่ถูกยกเก็บไปความรู้จะถูกยกเก็บไปวายัสบุตัลญะฮลุหรือยุสบัตัลญะฮลุแล้วก็ความอวิชชาไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันจะมาอยู่แทนจะมาเกิดขึ้นแทน1ความรู้ถูกยกไปเพราะโต๊ะครูตายกันเยอะเลยปีนี้ตายเยอะมั้ยสมมติว่าโต๊ะครูตายไปคนนึงเนี่ยเราอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยทดแทนโต๊ะครูคนนั้นได้มั้ยเนี่ยอยู่กันตั้งเป็น100คน200คนเนี่ยแทนคนนั้นคนนึงได้มั้ยอาจารย์อิสมาอิลมุซิติปานีตายไปคนนึงอ่ะเหมือนกับเราเสียหอสมุดทั้งหอเลยอาจารย์ฟาริดเสียชีวิตไปอาจารย์ปาโมดเสียชีวิตไปล่าสุดเนี่ยอาจารย์อัสสันมัดอาดัมเสียชีวิตไปพอเสียชีวิตปุ๊บคำฟัตวาคำตอบปัญหาศาสนาผลงานบทความต่างๆที่เคยทำเคยเขียนหยุดหมดเลยไม่มีอะไรเลยหายไปหมดเลยไหมความรู้หายอ่ะแล้วที่มาเนี่ยอาทิตย์ละ200คนเนี่ยวันนี้เขาเลี้ยงอะไรเนี่ยวันนี้เลี้ยงอะไรเนี่ยแจกอะไรบ้างด้านนานข้าวไข่ต้มแล้วก็มีกันเนี่ยอะไรนะไข่นกกระทามีขนมอะไรเยอะแยะรับปากได้ไหมที่เรียนวันเนี้ยจะไม่ลืมที่ฟังไปวันเนี้ยจะอยู่ถึงอาทิตย์หน้าอยู่ถึงสัปดาห์หน้าอ้าวยกมือขึ้นดิของผมจะไม่ลืมครับเนี่ยยังไม่ตายเลยนี่แค่สัปดาห์เดียวลืมใช่ไหมนี่ความรู้หายไหมความรู้หายมันน้อยลงน้อยลงอีกอย่างหนึ่งไม่ลืมแต่ไม่มีบารอกัตอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยรู้แต่ความรู้ที่มีอยู่ไม่มีบารอกัตพอความรู้ไม่มีบารอกัตไม่มีความจำเริญมันไม่นำสู่ผลบุญไม่สู่นำสู่ความพอพระทัยของอัลเลาะห์ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะมันไม่มีบารอกัตสักแต่รู้อันนี้ปฏิวาพี่น้องนะแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงเหมือนที่นบีบอกแล้วยิ่งอยู่ต่อไปอวิชชาเยอะแยะไปหมดเลยคนท่องกุรอานเยอะมั้ยคนท่องกุรอานเยอะมั้ยเยอะท่องหะดีษมั้ยเยอะแต่คนที่ทำได้เหมือนกันในกุรอานเหมือนหะดีษมีเยอะไหมไม่เยอะท่องกันเต็มเลยท่องท่องเสร็จแล้วทำตรงกันข้ามกับที่ท่องเลยมีประโยชน์ไหมเหมือนเรานี่แหละเรียนมาอัลลอฮ์บอกอย่านินทานะปะเรียมนะอย่างนั้นเลยนะอาทิตย์ที่แล้วนะไม่มานะไปเดินที่นี่สมมติเลยนะสมมติอย่างเงี้ยแล้วที่เรียนไปอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ยูซุฟมาสอนอย่านินทานะเอาไปใช้ไหมแล้วถามว่ารู้ไหม
รู้แต่ไม่ได้นำสู่การปฏิบัติก็ไม่เกิดเป็นบรอกัตเพราะความรู้จะยิ่งทำให้เรากลัวอัลลอฮ์แต่ถ้าความรู้ทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์ความรู้นั้นไม่มีบรอกัตความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมาชาอัลลอฮ์จ้าครับครับแบบนี้พวกเราก็ต้องช่วยขอดุอาให้อาจารย์เนี่ยได้มีอายุยืนนานๆเป็นร้อยปีเป็นร้อยที่ผมไม่ได้เดินแล้วแหละเพราะจะได้ความรู้จากอาจารย์เยอะแยะมากมายเอาแค่สุขภาพแข็งแรงนะไม่ต้องอยู่เป็นร้อยก็ได้นะเอาแค่สุขภาพแข็งแรงสอนหนังสือไหวผมชอบสอนหนังสืออยากสอนหนังสือไม่อยากบรรยายเราแต่อยากสอนนะครับชอบสอนผมขอดุอาให้พี่น้องด้วยนะขอดุอาให้พี่น้องเช่นเดียวกันให้อยู่คนละ200ปีพี่น้องขอให้ผม101ผมขอให้บิลานอยู่200ปีเลยนะแต่ว่าไม่ต้องนอนใส่แพมเพิร์สนะยังนอนใส่แพมเพิร์สอยู่แล้วก็สายใส่จมูกคาอยู่เงี้ยไม่เอาจะมีคำถามครับครับเชิญนะเราตัดเข้าสู่ส่วนของคำถามนะครับถามอย่างนี้นะครับถามว่าผู้หญิงถ้ามีสามีเสียชีวิตต้องอยู่อิดดะนี่คำถามก็ถามว่าแต่ถ้าสามีเป็นคนศาสนิกอื่นเสียชีวิตต้องอยู่อิดดะหรือไม่แล้วอยู่กันยังไงล่ะเป็นสามีผมไม่เข้าใจทางสังคมเขาถือว่าเป็นสามีไม่ก็ถ้าเป็นต่างถ้าอย่างนั้นแล้วพ้นสถานภาพความเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเพราะเขาคนละศาสนากับเราก็ไม่นับเป็นสามีของเราเราก็ไม่ต้องอยู่อิดดะถึงได้ถามว่าไม่ต้องอยู่อิดดะใช่ไหมไม่มีอิดดะเลยครับสมมติว่าเราเนี่ยเหมือนกับสามีที่พ้นจากเราไปแล้วหย่ากันไป10ปีแล้วเนี่ยแล้วสมมติวันนึงเรามารู้ข่าวอดีตสามีเสียชีวิตเราต้องอันนั้นไหมไม่ต้องคนนี้ก็เหมือนกันพอเขาต่างศาสนาอีหม่านกับเราอีหม่านไม่เหมือนกับเราเขากับเราไม่ได้มีอิสมาต่อกันแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนอกเสียจากเขาไปเตาบ้าตัวเขาไปเตาบ้าตัวไปสำนึกผิดแล้วก็ขอกลับมาอยู่จะแต่งใหม่หรือไม่แต่งนี่อีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับคีลาฟแต่ถ้ากรณีสามีเป็นต่างศาสนิกเป็นศาสนาอื่นไม่ใช่สามีของเราไม่นับเป็นสามีใช่ครับมันไม่มีผลทางไม่มีผลไม่มีผลลูกอะฮะทางลูกทางลูกอย่างเงี้ยลูกอาจจะมีลูกอาจจะมีก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่แต่เราไม่นับในศาสนาของเราไม่นับอิดดาด้วยนะเรื่องลูกของลูกเนี่ยหมายความว่าอิดดาที่เขามีไว้เนี่ยเผื่อว่าก็ผู้หญิงจะท้องหรือไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรายังไปนอนกันอยู่อีกนะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ยังนอนกับเขาอยู่อีกอะก็นอนจนตายแหละฮะก็นอนจนตายอ่ะแหละนอนจนตายกันไปเลยจะมาแข่งเรื่องเอ็ดด้านะผมกลัวเดี๋ยวก็ไปวัดกับเขาด้วยเลยไม่เคยถ้าเป็นสมมตินะว่าถ้าอยู่กับคนคนเนี้ยเรื่อยมาทั้งที่อยู่ต่างศาสนาเป็นต่างศาสนาวันอียาบิลขออย่าให้เกิดขึ้นกับพวกเราเลยยะเราทดสอบกันละกันนะครับก็ต้องอยู่เอ็ดด้าเพื่อที่จะพิสูจน์ความสะอาดความบริสุทธิ์ของมดลูกนะครับแต่ว่าสามีคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเพียงแค่ดูเพื่อดูกุรุดูตุดูความสะอาดของมดลูกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องมุสลิมีนนะหมวกคนละใบนะครับคนละ1ใบละ100บาทนะช่วยเป็นการกุศลนะครับยกทุนยกกำไรให้เป็นรายได้ของโรงเรียนหรือใครจะซื้อ2ก็ได้นะหรือใครจะซื้อให้เด็กอะไรก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนคงสมควรแก่เวลามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพี่น้องเยอะๆเลยขอทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ใครที่ป่วยอยู่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุเลาหายลงนะไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆแต่ว่าป่วยไหมก็ป่วยไปไม่มีปัญหาหรอกเพราะป่วยแล้วอัลเลาะห์ลบล้างความผิดให้กับเราขอดุอาอ์ให้มีริสกีเยอะๆนะขอให้มีสตังค์เยอะๆจะได้ทำบุญเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เอาสรุปอย่างก็คือไม่เจ็บไม่จนเป็นมือบนไปตลอดเลยนะครับอามีนครับสลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู